ไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับก็เป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับกับพวกเราชาวไฟเย็นนะแล้วก็คุณลุงสนามหลวงแล้วก็วันนี้ก็จะมีสหายร้อยเช่นเคยครับสหายร้อยสิบสองมารอแล้วครับก็เชิญประจำครับมีอะไรหรือเปล่าครับครับก็มีสดสดร้อนร้อนนะครับเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับอาจารย์สดสักเจียวนะครับหลังจากมีรายการของทางหายมาน้อยบ้างครับอาจารย์สมศักดิ์เจริญว่าหูรายการสดตอนนี้ทางวิทยุใต้ดินช่องไฟเย็นด้วยนะโคศกเซเลบใต้ดินชื่อดังสองคนกำลังด่าผมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ส้นตีนหาว่าผมโรคจิตและอื่นๆเพิ่งไม่กี่วินาทีนี้เองนะครับผมก็ยิ้มนะไม่ว่าอะไรสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ไม่มีความสามารถในการถกเถียงในที่ตัวประเด็นซึ่งประเด็นที่ผมวิจารณ์พวกเขาเรื่องยุให้คนไปฆ่าคสช.4-5คนตอนนี้เลยเป็นอะไรที่พวกเขาผิดแน่ๆและพูดแบบไม่รับผิดชอบแน่ๆแต่คนเหล่านี้ยังคงดังในแวดวงเสื้อแดงขนาดนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมอะไรที่ผมว่าน่าห่วงอยู่คือถ้าในขบวนเสื้อแดงรวมถึงพวกใต้ดินที่อ้างว่ากำลังสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีความสามารถจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นกันเองขนาดนี้มันสะท้อนอะไรน่าก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์มาจากทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกันเราเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ไปแนวทางได้เฮียสันก็สมเจียมนะครับเรามาร้องเพลงด้วยกันนะครับก็ไงก็เป็นมิตรกันก็เป็นมิตรกันแม้กระทั่งพวกเราหยอกอาจารย์ก็เป็นมิตรเหมือนกันนะครับผมก็ด่าคำอ่ะที่จะเฮียจะสัตว์ก็ด่าด้วยความรักฮะว่าก็รู้ว่าอาจารย์รักสัตว์นะครับไม่ว่าอะไรครับทีนี้ต่อวันนี้ก็มีเสวนาหนึ่งครับซึ่งมีการเชิญคุณอี้แทนคุณกับพี่นุลิงบก.สมบัติบุญงามมนงมาครับแล้วก็ปรากฏว่าคนฟังอยู่ฟังไม่จบงานเสวนานะเพราะว่าคุณอี้แบบว่ามีอักขระเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าข่มทางความคิดในเรื่องที่หลายๆคนพูดไม่ได้ก็เลยมีการฟังกันไม่จบปรากฏว่าภาพมันก็ออกมาเป็นลบว่าการเสวนาที่ชุลมุนที่ควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่นะครับแล้วพอไปดูถึงต้นทางคลิปก็โหคุณอีก็หนักเหมือนกันเอาเรื่องที่พูดไม่ได้มาตอกย้ำใส่เอาเรื่องพูดเรื่องสถาบันเรื่องสถาบันกษัตริย์ที่แต่ว่าอันนั้นมันยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเอาเรื่องตอนหลังที่เขาขึ้นกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมาเข่งแล้วตอบไม่ได้กรณีว่าต้องการให้รับผิดชอบอะไรมากกว่ายุบสภาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้จะได้มีชื่อว่ามหาอี้ก็แบบคนละอี้แล้วเลยครับก็ปรากฏว่ามีก็คือเรื่องของการพยายามเสวนาของสองฝั่งฝ่ายก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับก็คือบางทีเราต้องอดทนในการรับฟังความเห็นต่างครับเอาจริงๆคือการที่คนฟังคือเรารู้อยู่แล้วว่าทำให้เกิดบรรยากาศคนพวกนี้เขาคิดอะไรแล้วเขาจะพูดอะไรเราต้องรับมือกับการพูดของเขาซึ่งในทางสถานะมันได้เปรียบทางกฎหมายกับสิ่งที่เราจะตอบโต้ไม่ได้อยู่แล้วพอมีคนฟังทำอย่างนี้แล้วทำให้การเสวนาล่มเข้าทางเขาคือมันกลายเป็นภาพของคนเสื้อแดงอ่ะไม่มีความอดทนกลายเป็นภาพลบกับใช่คือเนี่ยแบบพอคุณอี้ขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันพูดอะไรโดนแจกควยแล้วมีคนตะโกนควยออกมาแล้วคือแบบนี้คือมันไม่เป็นผลดีต่อขบวนการหรือภาพลักษณ์ของคนโดยรวมมันจะทำให้ประชาธิปไตยมันจะยิ่งทำให้คนมองเห็นว่าคนฝ่ายเสื้อแดงนี่ถอยอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องอดทนไม่มีความรับกับไอ้เขาเรียกว่าการพูดความเห็นต่างที่มันกดทับเราทางสังคมทางกฎหมายอยู่แล้วคือเรามาร่วมงานเสวนากิจกรรมแบบนี้คืออย่างนึงเราต้องพร้อมรับสิ่งที่เป็นเนื้อหาในเสวนานั้นอะตอบโต้ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็คือถ้าเขาพูดอย่างนี้มาเราไม่เห็นด้วยเราก็แย้งไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้วิธีแบบไม่ดูไม่อารยะมันก็จะส่งผลเองวันนี้เราจะกลายเป็นคุณอี้เขาได้การเมืองไปนะตอนนี้ชวนลุงสนามหลวงคุยเรื่อง10ปีรัฐบาลเดี๋ยวคุณคุยเดี๋ยวยังไม่ทันเชิญไม่ต้องเชิญ คุณก็อย่าเลอะเทอะเลยคือไอ้พวกนี้มันพูดมาก็ต้อง
ถามความเห็นด้วยอ๋อใช่ใช่อันนั้นมีอยู่แล้วไงแต่ผมไม่เกินพูดทีหลัง10ปีทั้งเดี๋ยวปีหน้าก็รัฐประหารอีกแล้วเอางี้ให้เดี๋ยวรัฐประหารนําพ่อมึงเดี๋ยวมันก็รัฐประหารอยู่เลยราชการไม่ต้องตายรัฐประหารก็ได้ไม่ต้องไปเกินเสียเวลาคุณฟังคุณลุงคุยเลยตะกี้นี้เนี่ยนะก็คือไอ้สมศักดิ์ขอโทษไอ้ด็อกเตอร์สมศักดิ์ครับมันบอกว่าต้องมีความสามารถในการถกเถียงประเด็นไอ้สมศักดิ์มึงฟังตรงนี้นะมึงจะถกเถียงอะไรไม่เป็นไรหรอกเขากำลังมาปฏิวัติกำลังจะล้มระบอบกษัตริย์เขาไม่ได้มากวนตีนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดนะมึงอย่าจับไอ้ประเด็นบางคำพูดมาพูดกำลังจะลบกันอยู่วันนี้พอดีได้ยินแวบหนึ่งชูพงษ์กับคุณมาน้อยเนี่ยเขาพูดว่าตอนนี้เขาวางแผนนะจะเอาไอ้นปชเป็นหมอหยองไปหมดแล้วเอาเข้าคุกแม้แต่ยิ่งรักก็ไม่รอดคุณดูอย่างหมอเรียบนี่กูถามไอ้สมศักดิ์มึงคำหน่อยไอ้สมศักดิ์มึงฟังดีๆนะคนอย่างหมอเรียบติดคุกเนี่ยนะคนอย่างมึงก็ต้องโดนประหารไปแล้วแล้วมึงยังเฉยๆอยู่ยังมาเถียงนั่นเถียงนี่มันทำกับพวกเราอย่างนี้พวกมันเองมึงก็เห็นไม่ใช่หรอวะวัชโรไทยมึงรับประเภทรับใช้มันตั้งแต่กี่รัชกาลแล้วมันยังเล่นกันขนาดนี้แล้วทุกวันนี้นะพวกเรามีแต่โดนเข้าคุกพวกมันเองยังฆ่ากันตายในคุกเขาพูดสถานการณ์อย่างนั้นครับเขาต้องการจะช่วยพวกเราส่วนใครจะช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่กูถามว่ามีใครในขบวนการสู้รบออกมาแขวะอย่างมึงมีไหมนิติราษฎร์เคยมาแขวะอย่างนี้ไหมคนอยู่ในขบวนการผมจะด่าก็ด่าได้แต่ผมไม่ด่าครับสถานการณ์ที่คนมันโดนรังแกตลอดโดนเข็นฆ่าตลอดชีพหายวายป่วงทั้งหมดกำลังรบกันอยู่นะยังไงมึงแยกให้ชัดว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูผมไม่อยากจะบอกว่าบางคนเขามองว่าคุณเป็นศัตรูยิ่งกว่าศัตรูนะซึ่งมันเกินไปแต่อาจจะจริงก็ได้เขามองว่าคนอย่างคุณนะมันเลวยิ่งกว่าพวกเสื้อเหลืองอีกโอ้ขนาดนั้นเสื้อเหลืองมาชัดคุณฟังก่อนที่ว่าไม่ขนาดนั้นก็พูดกันตรงๆแหละฟังดูดีๆนะไอ้ศัตรูมันยังรู้ว่าใครเป็นศัตรูไอ้นี่คอยมาแขวะคอยมาตีรวนคอยมากวนตีนจะรบกันอยู่นะบางคนถึงขนาดพูดว่าคนที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องทลายก่อนคือคนอย่างคุณนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวอันตรายถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าพวกแขวะพวกคือทำไปอยู่ข้างนั้นข้างนี้คนอื่นไม่ใช่ว่าโง่กว่าคุณหรือฉลาดน้อยกว่าคุณนะประเด็นพวกที่ใครๆก็รู้เขาว่าพูดไปมันก็ไม่ดีไอ้ประเภทที่ว่ามึงพูดมันดูดีหมดนั่นแหละนะและสิ่งที่เขาโต้แย้งกับคุณนะไอ้ที่คุณบอกคอนเซนซงคอนเซนซาสเนี่ยเขาก็โต้แย้งว่ามันมีขึ้นไม่ได้เขาต้องการเปลี่ยนระบอบมันต้องเปลี่ยนระบบแล้วไอ้ที่พูดครั้งนี้ที่ว่าต้องรุนแรงเพราะมันกำลังใช้ความรุนแรงกับพวกเราก่อนแล้วเขาพูดเพื่อเป็นการปราบตีตาหน้าใสเข้าใจไหมถ้ามึงไม่รู้ภาษาไทยกลับไปอ่านทำไมเขาต้องการพูดเพื่อยับยั้งครับว่าถ้ามึงกลับนปชไปเดือนมกราคมมึงจะให้ถอนประกาศใช่ไหมอัยการสู้สุดของมึงแล้วตอนนี้มึงก็ประเภทนำร่องไปแล้วเอาเป็นว่าไอ้สนธิติดคุกเรื่องพรบหลักทรัพย์ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะเสร็จแล้วต่อไปหมอเลียบเข้าแล้วผมบอกตรงๆว่าหมอเลียบนี่นะถ้าจะผิดน้อยกว่ายิ่งรักอีกซึ่งทั้งคู่ไม่มีใครมีความผิดครับตอนนี้มันกลุยทางแล้วนะรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอะไรตัวเมียอะไรโครงการรัฐจำนำข้าวโดนไปหมดแล้วการที่ยิงรักจะโดนไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วการที่นปชจะเข้าคุกแล้วก็ประเภทเสียใจไปเอาเชือกผูกรองเท้าผูกคอตายในคุกก็เป็นไปได้ครับลงท้ายก็คงจะเป็นพวกทักษิณสังเกตในคุกเป็นไปได้ที่เขาพูดเขาต้องการจะปรามให้รู้ว่ากูรู้ทานพวกมึงนะมึงจะใช้มาตรการที่มันเข้มข้นกว่าเดิมไอ้สมศักดิ์มูลุยจริงว่าขนาดเสื้อเหลืองด้วยกันขนาดคนรับใช้ใกล้ชิดโดนปลดไปกี่คน
แล้วไม่รู้ว่าจะต้องตายกี่คนนะไอ้พวกเรานี่ไม่เหลืออยู่แล้วเจตนาเขาคืออย่างนั้นครับมึงหัดมองคนในแง่ดีสักหน่อยหนึ่งแล้วมึงจะดูดีกว่านี้เยอะไอ้ที่ว่าไม่มีความสามารถในการถกเถียงอะนะไอ้คนที่กอยแก่นี่เขาไม่เถียงด้วยหรอครับนะผมก็ไม่เคยเถียงกับคุณแต่ผมด่าคุณนะเพราะคุณไม่มีสำนึกทางชนชั้นครับมึงจะไปอยู่ไหนไปเลยนะมึงจะประกาศทุกวันนี้มึงก็เป็นไอ้พวกฮาวทูพวกสะพงสะพายแหละมึงจะทันก็แล้วแต่ผลที่มันออกมามึงเข้าใจคำว่าประโยชน์ไหมการพูดมันต้องเป็นเรื่องจริงอย่าหยาบคายอย่าส่อเสียดอย่าเพ้อเจ้อไอ้สิ่งที่มึงพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์อย่าหยาบคายแต่ว่ารายการพวกเราก็หยาบคายกันทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรครับ คือเราหยาบคายในเนื้อหาเราหยาบคายเพราะเราสู้ในหลักการยังบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสายหมาน้อยเขาหยาบคายเพราะเขาว่าเขาเป็นหมาก็แล้วแต่เขาบุคลิกอย่างนั้นเมื่อกี้คุณลุงยังพูดเลยว่าอย่าหยาบคายอย่าสอดเสียดใช่คือไม่จำเป็นก็อย่าไปหยาบคายแต่กับศัตรูเนี่ยมันจะฆ่ามึงอยู่แล้วเนี่ยไอ้คำว่ามึงว่ากูหยาบคายไหมไม่ได้หยาบคายหยาบคายกับศัตรูได้ใช่ไหมครับหยาบคายกับไอ้สมศักดิ์ที่เป็นยิ่งกว่าศัตรูนะศัตรูยังไงครับเป็นศัตรูเพราะว่ามันทำให้การต่อสู้พ่ายแพ้มันทำให้คนไข้เขวมึงไปเน้นขอโทษนะครับชูพงอย่างน้อยที่สุดนะมันเน้นเปลี่ยนระบอบมันสรุปทุกครั้งคือต้องเปลี่ยนระบอบถ้ามึงอยู่อย่างนี้มึงตายกันหมดชูพงมันไม่เคยมาติดตามพระประหลอดประหลอดมันไม่ติดตามครับมันเน้นอย่างเดียวคือต้องล้มระบอบอันนี้คือจุดเด่นของเขาไอ้ส่วนที่ปลุกให้คนมาสู้เพราะว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะอันตรายมากชูพงเห็นว่านปช.สำคัญครับจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกเขาแยกแยะออกผมเองชอบนปช.ไหมผมก็ไม่ได้ชอบเลยผมไม่เห็นด้วยเลยนปช.เนี่ยแต่ว่าชูพงเขามองว่านปช.กำลังจะเสร็จเขาวางแผนแล้วครับแล้วเขาอาจจะอยู่ในข้อมูลที่รู้ว่านปช.กำลังอันตรายยิ่งรักก็จะไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาปลุกให้มาป้องกันเขาตีปลาหน้าใส่ตีคล้องร้องเปล่าครับถามว่าดูดีไหมไม่ดูดีเลยครับแต่เจตนาเขาคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพูดให้ฟังนะให้ฟังถึงเจตนาลมที่เขาพูดด้วยชูพงไม่เคยพูดเรื่องอย่างนี้มาเลยนะในชีวิตของมันเนี่ยนะของเขาเนี่ยตั้งแต่กี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีที่เคยเห็นมาไม่เคยพูดเรื่องที่ว่าจะต้องใช้วงวุฒิไปจัดการมันไม่เคยเลยครับแต่ครั้งนี้เขาพูดเพราะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยว่าจะต้องไปเก็บคุณลุงคนนี้ไม่เคยพูดเห็นคุณลุงเคยบอกไม่เคยฟังชูพงไม่ใช่ครับแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยพูดเมื่อก่อนนั้นเขาเชิญผมไปพูดในโรงแรมด้วยเขาพูดเสร็จผมจะพูดต่อเขาจะไม่เคยพูดเขาจะเน้นการเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวถ้ามึงมาจับผิดว่านี่นะเขาพูดแต่เรื่องพวกนี้แต่ทีนี้ไอ้ครั้งหลังสุดที่ฟังเป็นประเด็นถ้าชูพงเคยพูดไอ้สมศักดิ์มันจะต้องด่าตั้งแต่นานแล้วครับมันมาด่าหนักๆไอ้เรื่องนี้เพราะมันเพิ่งพูดที่เพิ่งพูดเพราะว่าเกินต้นรายการหรือที่เขาเชื่อเขาพูดวันนี้อธิบายต่อก็คือว่ามันมีเรื่องอย่างนั้นอีกแล้วมันจะเล่นงานพวกเราแล้วเขาอาจจะสงสารนปช.ว่ามึงไม่รอดแน่มึงจะติดคุกแล้วมันก็จะเก็บมึงในคุกเพราะฉะนั้นเขาถึงเตือนขู่มันครับสิ่งที่เขาพูดคือการขู่เดี๋ยวมันก็มาเถียงเรื่องของมึงนะเถียงผมไม่ได้ว่าคุณเชื่อก็เถียงไปเถอะครับคุณยืนยันก็ยืนยันไม่เป็นไรเรื่องของคุณแต่ผมเถียงในส่วนของผมเพราะผมต้องการชัยชนะผมไม่ต้องการดูดีครับผมต้องการชัยชนะชัยชนะจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความสามัคคีเท่านั้นนะถ้ามึงเกาะแก่อย่างนี้ขอโทษนะมึงมีมากกว่ามันร้อยเท่าก็ไม่มีทางชนะทุกวันนี้มันมีน้อยกว่าเราครับแต่มันมีความสามัคคีมันทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยนะลงท้ายกูถามจริงๆนะเรื่องแต่เรื่องมันเคยเอาผิดกันไหมมันเคยแฉกันไหมไอ้โสนที่ริมข้าวคุกมันยังยกย่องพิเวบลุดฮะรู้ว่าจะเข้าก็ต้องเข้าเพื่อรักษามาตรฐานกฎหมายมันสามัคคีกันขนาดนั้นแหละแต่ไอ้ส่วนตรงนี้นะครับไอ้ที่วันนี้มีเสวนาคุณอี้แทนคุณสมบัติบุญอามนงนะผมอยากจะถามพวกเสื้อแดงทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ามึงไม่ล้มจ้ามึงอย่าเป็นเสื้อแดงเลยเสียเวลาป่ะ
กลับบ้านไปทำเหี้ยอะไรก็ได้ไปแต่มันมีเสื้อแดงส่วนถ้ามึงยังทะเลาะกับเสื้อเหลืองนะมึงเลิกเป็นเสื้อแดงซะเพราะการทะเลาะกับเสื้อเหลืองเนี่ยคือทางของพวกเจ้านะครับถ้าเมื่อไรเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่เลิกทะเลาะกันนะเจ้ามันจะอยู่อย่างนี้อีก100ปี200ปีชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนมึงแหละถ้ามึงต้องการเปลี่ยนให้ประเทศนี้ดีขึ้นนะมึงเลิกกัดกันได้แล้วไอ้ควายผมเห็นว่าผมรำคาญจริงนะบางคนไอ้สนธิลิ้นติดคุกดีใจสมน้ำหน้าด่าพ่อรอแม่เห็นไอ้อี้แทนคุณมาคุณจงกระทืบมันเสื้อเหลืองเห็นไอ้การุณโหสกุลมาจะกระทืบมันถ้าคนไทยยังเป็นอย่างนี้นะคนที่หัวเราะคือพวกไอ้บอดพวกมึงทำไมมันอย่างนี้วะกูถามมึงมึงเกิดมามีเสื้อเหลืองเสื้อแดงไหมเสื้อเหลืองเสื้อแดงมันเกิดเพราะเขาหลอกมึงภูมิพลไม่ใช่กษัตริย์แต่มันเป็นไอ้สัตว์มันทำลายประชาธิปไตยมึงไอ้ยาแล้วมึงก็กลัวมึงเก่งทุกเรื่องยกเว้นกับกษัตริย์ซึ่งมันแสดงว่าพวกมึงนี่ไม่มีอะไรเลยกูบอกมึงนะเขามองพวกมึงนะต่ำกว่าขี้ฝุ่นอีกเพราะพวกมึงเอาแต่กัดกันสนุกมากนะใช่ไหมเป็นฮีโร่ใช่ไหมเห็นมันมาคนหนึ่งไปด่าพ่อล่อแม่มันจะกระทืบมันเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมบอกคุณนะคุณจะเป็นเสื้อแดงที่แท้หรือคุณจะเป็นเสื้อเหลืองที่แท้ก็แล้วแต่คุณจะต้องเป็นคนก่อนคุณจะต้องไม่ใช่ฝุ่นคุณจะต้องไม่ใช่ขี้ตีนถ้าตาบใดมึงเป็นฝุ่นเป็นขี้ตีนมวยมึงจะเป็นเสื้อสีอะไรนะมึงก็ไม่ใช่คนเป็นแค่ไอ้ขี้ข้าที่เอาแต่กัดกันกัดกันแล้วให้พวกมันอยู่ต่อทุกวันนี้มันอยู่ได้เพราะมึงไม่สามัคคีเพราะมึงไม่กล้าเพราะมึงไม่ใช่คนมึงมันเป็นขี้ข้าประเทศอื่นนะกูบอกมันตรงๆนะราชวงศ์นี้มันล้มไปนานแล้วมันอยู่มาเลยเวลาแล้วสามัคคีกันได้แล้วมึงจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเลยชิบหายเหมือนกันหมดไม่มีใครรอดหรอกให้มันชัดเจนว่าใครเป็นศัตรูตัวจริงกันแน่ก็ขอวิจารณ์หรือด่าไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวต้องถามก่อนคือมันมีเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่ยังเอาเจ้าอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่เสื้อแดงใช่ไหมเสื้อแดงต้องล้มเจ้าอย่างเดียวแล้วไม่ใช่เสื้อแดงแล้วประเทศนี้นะไอ้นั่นมันแดงเฮฮาแดงที่มันพัฒนาคุณจะไปพูดสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมก็เสื้อเหลืองครับสมัยก่อนทุกคนเป็นเสื้อเหลืองหมดไม่มีใครล้มเจ้าหรอกมันเหลืองกันหมดแหละเพราะรัชกาลนี้มันอยู่มา70ปีมึงอายุเท่าไหร่กูถามมึงอายุเท่าไหร่100กว่าแหมอายุไม่ถึงใช่ไหมก่อให้มึงอายุ75มึง5ขวบมึงรู้เรื่องหรอวะมึงก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีมึงรู้เรื่องก็พูดไม่ได้ถูกเกินอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดความเห็นน่ะมันก็จะล่องรักเจ้ากันทุกคนครับแต่10ปีมานี่พูดต่อจากที่ไอ้จอมันถามเริ่มจากกี่คน10ปีหลังจากรัฐประหารเนี่ยนะ2549เป็นต้นมานี่10ปีมาแล้วนะมึงควรจะสรุปแล้วว่าใครคือศัตรูของมึงถ้ามึงยังสนุกสนานกับการไปทะเลาะกับเสื้อเหลืองนะมึงก็ต้องเป็นควายต่อไปนะครับจะเป็นควายแดงควายเหลืองแล้วแต่จะเลือกมึงทะเลาะกันต่อไป10ปีมาแล้วนะมึงยังไม่รู้อีกเลยว่าใครทำอะไรฮะถามสหาย112นี่ใครวะเสื้อเหลืองมันฆ่าพวกเราเหรอเปล่าครับถามดิคุณว่าใคร112นี่เขาตามล่าเสื้อเหลืองหรือเปล่าถามมึงฮะคุณ112ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันจะต้องรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นศัตรูตัวหลักของเราคุณลุงเคยเป็นรอยัลลิสต์มาก่อนหน้ารัฐประหารมันเป็นทุกคนเลยละไม่มีใครไม่ใช่รอยัลลิสต์เปลี่ยนจากการแบบยังยอมรับระบบได้มาเป็นไม่เอาแล้วตอนไหนครับในช่วง10ปีนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหาหรอกครับประชาชนไทยประเทศที่มันอยู่ได้ประเทศนี้มันมีที่อยู่ที่ยืนมึงอยู่ไปมีราชวงศ์มีเฮียอะไรมึงอยู่กันไปนะมึงมีลูกมีหลานอยู่กันไปประชาชนเลี้ยงดูพวกมึงได้ปี 18,000 กว่าล้านกูเลี้ยงได้เยอะกว่านั้นอีกก็เลี้ยงได้มึงจะทําข่าว 20:00 กูก็ทนดูได้ทําไมตอนนั้นลูกหลานแกเหี้ยมากกูก็ทนได้ทําไมตอนนั้นทนได้ล่ะแต่ตอนนี้มันเกินไปแล้วนะเว้ยมึงทําอย่างนี้ไม่มี
มึงมองคนมึงเมื่อก่อนนั้นหลังจากที่มึงยิงพี่นะมึงยังระมัดระวังสู้ผมนี่กูก็ไม่ว่ามึงพยายามสร้างภาพแต่ปัจจุบันมึงไม่สร้างเลยปัจจุบันมึงทำแต่เรื่องระยำบัดซบมึงทำแต่ละเรื่องกูถามคนมีอะไรดีขึ้นวะคือเป็นช่วงเขาเหลืองอำนาจครับคิงภูมิพลเขาเหลืองอำนาจแล้วคุณสหาย112คิดว่าเสื้อเหลืองนี่ต้องฆ่าทิ้งให้หมดหรือเปล่าฮะถ้าเป็นแบบปฏิวัติฝรั่งเศสนี่จะเป็นยังไงครับผมถามคุณ112กิโยตินอะไรกันขนาดนั้นผมถามคุณ112คุณ112ก็มีเพื่อนเยอะนะเป็นเสื้อเหลืองเป็นพันธมิตรก็มีเป็นนักปลุกระดมก็มีคุณคิดว่าคุณจะไปทะเลาะกับมันให้ตายหรือเปล่าหรือยังไงคืออย่างที่ผมบอกขนาดอายุเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะไปแตะต้องมันเลยเพราะผมก็มองว่ามันก็เป็นแค่เด็กๆของเขาเป็นตัวแสดงแต่ผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับการแสดงและผู้เขียนบทก็คือฝ่ายเจ้าระบอบภูมิพลนั่นเองนะครับอันนี้เราหดเป้าของการต่อสู้ให้มันแคบที่สุดคืออย่าไปลบเปะปะเที่ยวไปทะเลาะคนนั้นคนนี้ชกไม่เข้าเป้าอ่ะพูดง่ายออกอ่าวออกทะเลครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะบรรดาเสื้อแดงทั้งหลายแหล่ที่เข้าใจแล้วนะใครก็ตามที่ไปเล่นงานเสื้อเหลืองนะจับมันมาเลยไอ้พวกเฮี้ยนนี่พวกแปลกปลอมใครที่เห็นเสื้อเหลืองแล้วก็เฮี้ยนก็หือลือนะไอ้พวกนี้พวกแปลกปลอมถ้ามึงยังเป็นควายขนาดนั้นมึงออกจากขบวนไปนะสมมติไอ้อี้แทงคุณมาไปโห่ไปไล่ไปแจกเขานี่แสดงว่ามึงไม่ใช่เสื้อแดงแล้วอ้าวเขาเสื้อแดงมึงแปลกปลอมมาเขาเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงนะไม่ใช่มึงเข้าใจเราไล่มันไปได้แล้วอารมณ์อารมณ์ปุถุชนนะครับอารมณ์ปุถุชนอ่ะมันมวลชนเขาด้วยว่ายั่วด้วยสลายการชุมนุมไอ้ตรงนี้นั่นแหละมึงลากได้แล้วถ้ามึงยังเป็นอย่างนี้กันอยู่นะขอโทษนะครับเขาไม่ใช่นักทฤษฎีระดับคุณลุงนี่เขาเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยโกรธกูก็โห่แม่งปัญหาคือเราจะทำยังไงให้เสื้อแดงเหล่านี้คือก็เราพูดอยู่ทุกวันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้บางคนมันเป็นอย่างนั้นมันจะตีกันให้ได้ไม่ได้มาฟังคุณลุงไงบางคนนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่น้องครับบางคนมันไม่รู้ยิ่งพูดก็ยิ่งไม่รู้กูจะตีกันอย่างเดียวกูชอบเหมือนกับว่าเวลามีเรื่องไม่เคยช่วยอะไรใครนะเวลาเขาทำแผนก็จะไปกระทืบคือเป็นฮีโร่ก็นี่แหละผมก็เคยวิจารณ์พวกนวช.โดยเฉพาะในส่วนของพวกกาดเนี่ยก็คือเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นปุถุชนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเสียการเมืองมันเสียครับการเมืองมันเสียแล้วที่จริงนะผมบอกให้คุณฟังนะจริงๆครับสมัยเราเดินขบวนก็มีแม้แต่เกาหลีสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลปักจุงฮีรัฐบาลเผด็จการมันก็จะส่งทหารพวกมันมาปลอมเป็นมวลชนใช่ไหมเขาเรียกว่าม็อบสลายม็อบครับสร้างม็อบขึ้นมากรณีอย่างนี้คุณอี้แทนคุณหรือใครต่อใครผมไม่ได้ชอบคุณนะแต่ผมถือว่ามันไม่ถูกที่ทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องดีครับคุณมาทำแต่ขอให้พวกคุณรู้ว่านะเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกองเดียวกันแล้วมันจะต้องร่วมกันครับไอ้คนไหนไม่ร่วมช่างแม่มันแต่คนไหนร่วมเราต้องเปิดโอกาสให้เขาถ้าเป็นอย่างนี้นะผมฟังแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆว่ามันน่ารำคาญเนี่ยเรามาลบกันฟังลุงสนามหลวงแล้วก็คือว่าพี่น้องเรานะครับที่ร่วมต่อสู้อย่างนี้ต้องมีสติอย่าไปตามอารมณ์มากนักเราก็เข้าใจว่าพี่น้องมีอารมณ์ทีนี้บางทีเขาส่งคนเขาแทรกแซงเข้ามาสักคนสองคนนะนำพาเราทำในสิ่งนี้มันไม่ถูกเช่นว่าสมัยโน้นนำพาไปเผารถเมล์เนี่ย อะไรเงี้ยนะในขณะที่เขาเตรียมวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองไว้ฆ่าเราในทางการเมืองไว้แล้วอันนี้การต่อสู้ทางการเมืองต้องมีความละเอียดรอบคอบหน่อยนะครับพี่น้องครับก็เข้าใจครับทุกคนมีอารมณ์ผมก็มีอารมณ์นะอยากจะด่าอยากจะเตะอยากจะทีแต่ว่าต้องไต่ตองหน่อยว่าทำไปแล้วเนี่ยเสียการเมืองหรือเปล่ามันเสียหายอะไรการเมืองไหมคุณทำไปแล้วใครได้หรือว่าคุณได้ระบายซึ่งมันมีเยอะผมเรียนตรงๆนะในช่วงหนึ่งที่รอดคุกรอดตารางมาได้เนี่ยนะคุณไปทำอย่างนั้นนะมันจะเสียการเมืองติดคุกสบายเลยนะมันมีอยู่ผมเคยเล่าหรือเปล่าเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าตอนกกต.ยังอยู่นะครับกกต.ว่าสาพระราบยังอยู่ที่ไอ้สะเพียงพานกษัตริย์ศึกใช่ไหมครับแล้วมันมีม็อบของสนธิริมทองกุลคนรถไปสร้างเต็นท์อยู่ที่หน้ากกต.แล้วกลุ่มแท็กซี่ก็บอกว่าตำรวจบอกว่าให้ช่วยกันรื้อ
อาจารย์มณิจิตจันกับบอกกับผมนะครับว่าเราไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่าไปทำอะไรเองขนาดปกป้องสถาบันกษัตริย์ไปคมชัดลึกติดคุกกันทุกคนเลยชูพงษ์ถีท่วนชินวัฒนบุญภาคใช่ไหมแปลความจริงอะไปล้อมตึกอะหาว่ากักขังหน่วงเหนียวสารพัดเลยครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ใครจะทำอะไรใครปล่อยครับอย่าไปร่วมติดคุกนะแล้วมันเสียด้วยโอ้ติดคุกทีแล้วก็ต้องเสียค่าประกันแล้วถ้าหนีประกันอีกแล้วจริงๆๆ กี่แสนอะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่สารกงสารกลางพวกนี้นะทุกเรื่องแหละครับเฮ้นะคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วคุณไม่ได้ชนะคุณกำลังสู้กับกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวเขานะครับคุณไม่ได้สู้กับอี้แทนคุณนะคุณชนะต่อให้มีร้อยอี้คุณทำอะไรเขากระทืบเขาสลบเนี่ยนะก็ไม่มีประโยชน์แล้วบอกกษัตริย์ยังอยู่แล้วเสร็จที่คุณทำนี่ซวยอีกเนี่ยพวกแสดงเป็นอย่างนี้ตายอีกก็ถ้ายิ่งทำเนี่ยระบบกษัตริย์เขายิ่งมั่นคงยิ่งมั่นคงเท่ากับคุณส่งเสริมศัตรูครับเพราะฉะนั้นอย่าขยันในเรื่องที่มันไม่ฉลาด ผมบอกตรงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำอยู่แล้วถ้าผมเป็นฝั่งเขานะผมจะส่งคนไปอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงแล้วคอยด่าพวกไอ้อี้เนี่ยไม่ให้มันคุยกันเป็นไปได้ไหมครับว่าที่อี้มาเนี่ยก็วางแผนกันแล้วใช่ก็เป็นไปได้คนเด่งมาเป็นมวลชนแล้วมาคอยมาโห่อี้คอยมาโห่ไม่ก็เป็นประชาชนธรรมดาที่เข้าร่วมเสวนาแล้วครับเป็นเสวนาเปิดผมว่าไม่ได้ส่งคนมาหรอกการต่อสู้ทางการเมืองนะครับมันต้องมันเต็มไปด้วยอุบายนะครับคนไปอ่านหนังสือสามก๊กดูเลยมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเราเนี่ยคิดแบบคนธรรมดาเราไม่ได้คิดแบบพวกโจโฉนะคือตั้งแต่สมัยจิตภูมิศักดิ์เดินขบวน2500เนี่ยเลือกตั้งสกปรกเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ให้ทหารส่วนหนึ่งเป็นร้อยคนเลยนะใส่ชุดนักศึกษามาร่วมประท้วงจอมพลป.อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งบ้านเขาอยู่ตรงนั้นพอดีบ้านอยู่แถวสีสาวก็เห็นเลยเดินออกมาจากกองพลที่รักษาพระองค์ไปร่วมเดินขบวนด้วยก็พวกที่มาฆ่านักศึกษา6ตุลาเนี่ยดูให้ดีเถอะเป็นพวกทหารพวกตชด.นอกเครื่องแบบใช่นอกเครื่องแบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างที่พลตรีประมาณอดิเรกสารพูดหรอก6ตุลามันเป็นการวางแผนกันมาอย่างดิบดีนะครับคือที่พูดนี่นะครับเพราะว่าจริงๆนะมวลชนบางครั้งต้องใช้แต่การปฏิบัติการจริงๆไม่ใช่มวลชนนะคณะราษฎรที่ยึดอำนาจนี่ไม่ได้ใช้มวลชนนะครับคือถ้าใช้มวลชนแบบเคลื่อนไหวเสร็จเพราะว่ามวลชนนี่มีฝั่งมันเยอะมันปลอมเข้ามามันก็มาสืบข่าวดังนั้นนี่นะครับก็คือแต่เรื่องพวกนี้ผมบอกตรงๆมันห้ามไม่ได้หรอกไม่ว่าฝั่งเราฝั่งเขาคุณห้ามไม่ได้มันก็ไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงแล้วไปแล้วนะบางคนก็ว่าถูกแสดงจุดยืนที่มันทำเราที่เราทำมันแต่ปัญหาคือมันแก้อะไรไม่ได้คือเราจะไปเราต้องการชนะรังเกียจคนนั้นคนนี้เราก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าเขาเป็นสายมาหรือเปล่านะฮะใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราต้องยึดหลักการของเรานะครับว่าต้องเอาการเมืองนำจะทำอะไรนะต้องคิดถึงผลทางการเมืองสมัยอยู่ในป่านะครับเพียงแค่เราไปฆ่าสปายผิดตัวเนี่ยบางทีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัวแล้วมาแจ้งกับพวกเราในป่าว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นสายลับพอเราไปฆ่าเขาฆ่าผิดตัวครับเขาเรียกว่าเสียผลทางการเมืองจากเดิมที่มวลชนชายป่าชายเขาที่เคยซื้อข้าวสารซื้อยาอะไรมาทำหน้าที่ซื้อให้เรานะฮะเราเป็นคนจ่ายเงินก็เขาช่วยเราเนี่ยเขาไม่ช่วยเรานอกจากไม่ช่วยเราเราเดินผ่านหมู่บ้านนั้นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเสียผลทางการเมืองแล้วนะครับฆ่าคนผิดตัวแค่คนเดียวนะเนี่ยอันนี้ก็ทั้งฝ่ายทั้งอำนาจรัฐเขาก็อยากให้เราทำผิดแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องรอนะครับพี่น้องเรามีข้อหารอรับเราอยู่แล้วใช่ไหมเขาวางแผนไว้แล้วยังไอ้เรื่องอีแทนคุณนี่คงไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกไม่มีผลเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าก็เป็นข้อระมัดระวังแต่มันแปลกอย่างนึงนะมันแปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยคุณจะไปประท้วงจะไปประชาธรรมแต่กับกษัตริย์เนี่ยคุณกลัวชิบหายเลยสมมติว่าคุณมีจัดม็อบแล้วมีคนไปแจกใบปงใบปิว คุณส่งคนไปจับไอ้นี่มัน112มันดูหมิ่นกษัตริย์ซึ่งมันแปลกมากๆครับ
มึงจะมาสู้หรือจะมาทำส้นตีนกูก็ไม่เข้าใจนะบางทีเจอเสื้อแดงฟ้อง112กันเองแล้วผมก็เซ็งเหมือนกันฟ้อง12กันเองคือมึงเจอศัตรูตัวจริงมึงไม่ฟ้องยุคนึงลุงเคยแต่มึงไปทะเลาะไอ้เสื้อเหลืองกระจกกระจอกเนี่ยยุคนึงลุงเคยโดนเสื้อแดงกันเองฟ้อง112มั้ยครับไม่เคยครับ ผมไม่เคยโดนเพราะว่าผมพูดตรงเกินไปเลยไม่โดนผมเคยเจอไม่ถึงขั้นฟ้องแต่ว่ารังเกียจคนนี้ไม่อยากให้ขึ้นเวทีอย่างนั้นอย่างนี้พอผมขึ้นเวทีธรรมดาไฟเย็นเจอมาการองค์ไฟเย็นก็เคยเจอใช่ไหมตลอดครับตลอดเป็นเวทีใหญ่เพราะนั้นกูก็ไม่อยากขึ้นเวทีคือขอโทษขอโทษนะครับผมเป็นคนที่มีโชคดีมากๆที่คุณถามว่าโดนไม่โดนเนี่ยเวทีตอนนั้นยังไม่ทันมีนปชนะเป็นพีทีวีอะไรก็ไม่รู้ครับที่สนามหลวงบังเอิญว่าเขาจัดทั้งวันมันไม่ค่อยมีคนพูดผมก็เลยได้ไปพูดสิ่งที่ผมพูดคือผมอ่านประกาศคณะราษฎรประเทศนี้เป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงกันนั่นแหละเพราะลงจากเวทีปุ๊บหัวหน้าใหญ่ที่ดังที่สุดของนปชสองคนขึ้นมาด่าผมคนละครึ่งชั่วโมงจริงดิบอกไอ้คนคนนี้นะอย่ามาอีกไม่ใช่คนของเราผมต้องโทรไปขอโทษพี่วีระหรือเปล่าไม่ใช่วีระครับสองคนนั่นแหละที่พูดจริงๆเออชื่ออะไรเออไม่ต้องอ้ำขนาดนี้แล้วครับไม่อย่าไปเอ่ยชื่อเลยจตุพรกับไอ้นัทวุฒิอย่าไปเอ่ยชื่อครับสองคนนี้เขาพูดกับผมเขาบอกว่าต่อไปอย่าขึ้นเวทีผมต้องขอโทษโทรไปขอโทษคุณหมอเหวงนะบอกพี่เหวงครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมก็จะบอกว่ากูก็อย่ามาขึ้นเวทีแล้วต่อจากนี้ไปนะครับกูจะไม่ขึ้นเวทีพวกมึงอีกแล้วหมอเหวงบอกผมว่ายังไงครับอันนี้ผมต้องขออภัยพี่เหวงนิดนึงนะพี่เหวงคงจะเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้เหวงบอกว่าใช่ในสนามหลวงคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณพูดประกาศคณะราษฎรเนี่ยนะมันเป็นอันตรายกับตัวคุณมากและยังเป็นอันตรายต่อขบวนการนี้ด้วยถ้าคุณพูดแบบนี้จะทำให้ขบวนการเราพ่ายแพ้ กูก็คิดว่าเออเฮ้ยดีว่าที่มึงไม่พูดแล้วกูเห็นมึงชนะไม่สิบกว่าปีนี้ มีแต่ติดคุกแล้วเสร็จแล้วเหวงบอกกับผมว่าไอ้สนามหลวงวันมะรืนนี้นะเราจะไปเดินขบวนไปที่บ้านเปรมบ้านสีเสามึงเตรียมตัวให้ดีนะแล้วใส่เสื้อเหลืองไปด้วยนะผมก็งงมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะใส่เสื้อเหลืองเป็นแบบนี้ครับวงเหวงวงเหวงทีนี้ผมก็โทรไปถามไอ้วิภูแถลงไอ้วิภูแถลงใครบอกให้มึงใส่เสื้อเหลืองไปบ้านเปรมมึงโง่สองครั้งนะไปบ้านเปรมเปรมมันแค่เป็นหมาของไอ้บอดแล้วใส่เสื้อเหลืองอีกต่างหากผมก็ไม่ไปนะครับผมไม่ไปบังเอิญมวลชนเขานัดผมแถวฝั่งทน30กว่าคนนัดชูพงด้วยผมก็ถามให้ชูพงคุณไปไหมวะ10ปีที่แล้วใช่ไหม10ปีแล้ว10ปีที่แล้วผมก็ถามว่ามวลชนก็ถามผมสนามหลวงไปไหมผมบอกผมไม่ไปด้วย2เหตุผลข้อที่1ไปบ้านเปรมเปรมก็เป็นหัวหน้าหมาไม่ใช่เจ้าของกูไม่ไปถ้าไปสวนจิตกูจะไปถ้าพวกมึงไปข้อที่สองนะใส่เสื้อเหลืองกูไม่ไปเสื้อเหลืองมาเสื้อไอ้บอดจะไปทำเหี้ยอะไรมึงสู้เพื่อไอ้บอดเนี่ยนะแต่งั้นใส่เสื้อฟ้าได้ไหมใส่เสื้อฟ้าก็ต้องมีอมเพชรไปด้วยดิครับทีนี้ผมไม่ไปเดี๋ยวแต่ยุคนั้นยังไม่มีเสื้อแดงใช่ไหมครับไม่มีโอเคไม่มียังไม่มีครับเป็นนปก.ตอนนั้นหัวหน้านปก.ชื่ออะไรคุณรู้ไหมครับครับเป็นประธานศาลเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาอธิบดีศาลใครครับชื่ออาจารย์มณิษฐ์ เป็นประธานนปช.ไม่รู้เป็นนปก.ทีนี้ผมก็ถามชูพงศ์บอกยังไงก็ต้องไปเพราะชูพงศ์ก็เป็นกรรมการนปก.ครับแต่เขาใส่เสื้อขาวไปผิดระเบียบครับต้องใส่เสื้อเหลืองอ๋อพี่ลาบขาวผมบอกคุณนะคือต้องต่อสู้อย่างจงกูว่าไม่เข้าใจว่ามึงไปเกลียดเสื้อเหลืองเพราะตอนนั้นมึงไปบ้านเต็มใส่เสื้อเหลืองทุกคนนะครับยกเว้นในชูพงผมมาใส่อะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมอยู่บ้านผมไม่ไปแล้วโชคดีครับแม่งโดนจับกำหนดเสรีพิสุทธิ์ออกมาตีมันบอกทำไมรู้ก็มึงประกาศเองว่ามึงจะไปบุกบ้านเต็มแล้วตอนเช้านะ
พันธมิตรมันชุมนุมกันที่สวนลุมครับมึงไปตอนเย็นพันธมิตรประชุมตอนเช้าแล้วบ้านเปมไม่อยู่มีแต่ทหารเต็มบ้านเป็นกองพันเลยแล้วเสรีพิสุทธิ์ก็รับจอบมาคตีพวกนี้มึงไปตีกันเสร็จแล้วนะอาจารย์นี่บอกว่ามันเป็นศาลโจรกฎหมายโจรคำพิพากษาโจรมันก็เลยยกอาจารย์มนิตไม่ยอมลุกจากเก้าอี้มันยกไปทั้งเก้าอี้เลยใช่ไหมได้ครับพาไปยกไปทั้งเก้าอี้เลยใครเป็นคนเสนอไปบ้านเปรมครับตอนนั้นหมาอ้าวไม่รู้หมาตัวไหนนั่นแหละมองจริงๆคิดได้ยังไงวะจริงจริงควรไม่ควรแล้วจะโปรดนะผมเข้าใจเองนะครับคงจะเข้าใจผิดหัวหน้านปกจริงๆนปชเขาชื่อวีระสมเอ้ยไม่ใช่วีระมุสิกพงศ์สมความคิดแต่มึงเป็นไม่สมความคิดเออวีระไม่ค่อยสมความคิดแล้วก็อาจจะมีคนคือคุณตู่เท่านั้นแหละที่คุมทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะคงจะเปลี่ยนไปแล้วคนมันก็ต้องใช้เวลาพัฒนาแต่10ปีมาเนี้ยคุณลุงสนามหลวงคิดว่าพวกเขาพัฒนามาแล้วหรือยังลุงคิดว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างพัฒนาครับก่อนตั้งแต่10ปีก่อนจากอันนี้จะเป็นวีรบุรุษจากสนามหลวงมาที่เวทีพีทีวีนปกมีมาจนถึงยุคนี้จุดหักเลี้ยวอะไรที่ทำให้ทุกวันนี้10ปีมันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ยุคที่เขากำลังจะจับแกนนำนปชเข้าคุกแล้วไปตายในคุกเนี่ยเขาพัฒนาไหมพัฒนาไหมเหรอผมไม่รู้ครับในทัศนะของท่านครับสันนิษฐานผมไม่รู้ผมรู้ว่าเขาพัฒนามากขึ้นเพราะเขาไม่มีใครให้เงินเขาก็เลยไม่ได้เคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างน้อยๆมันไม่เสียเพราะการเคลื่อนไหวที่มันไม่กระทบกษัตริย์นี่นะมันเสียเวลามันทำให้ดูวุ่นวายอ่ะนี่ลุงบอกคุณทักษิณหรือเปล่าครับทักษิณก็เสียเงินแล้วก็โดนด่าด้วยครับ เพราะฉะนั้นเขาตอนนี้เขาไม่เสียเงินแล้วเขาไม่โดนด่าโดนด่าน้อยลงไม่ต้องมาสกงสกายวาทกรรมว่าเขาแค่ยิงไปแค่เมฆไม่ทะลุเลยเมฆไม่ถึงฟ้าฮะวาทกรรมของแกนนำนปชแล้วคุณคิดดูนะคนที่จงรักภักดีอย่างคุณจตุพรเนี่ยพูดเขากระสุนพระราชทานโดนเลยครับคนที่จงรักภักดีอย่างใครว่าเจ๋งดกกิก็ใครไม่รู้โดนคือเรื่องไม่เป็นเรื่องโดนหมดไอ้เจ๋งเนี่ยตัวกันผมเลยเวลาผมขึ้นเวทีคือมันแปลกไอ้คนโดนหนึ่งสองคือคนที่การพวกเราแล้วคุณรู้ไหมเบื้องหลังคุณจะไปเล่าที่ไหนนะขณะกูขึ้นตอนตีสี่เลยหอกันอยู่นี่คุณจะไปเล่าที่ไหนเดี๋ยวจะเสียคนบางคนติดคุกเนี่ยสุชาตินักบังไซผมถามเพื่อให้ชาติทำไมมึงเด็กแตกวะเขาบอกว่าพี่วันนั้นผมก็ไปพูดนะพอดีประวานเขาไปงานศพน้องโบใช่ไหมผมก็แค้นรู้สึกว่าไปวันที่7ป่ะวันนั้นวันที่14แล้วก็มีคนทำข้างหลังเวทีอาจจะเป็นรูปไดโนเสาร์แล้วก็มีสร้อยเพชรในน้องนี่นะจำได้ทีนี้ผมถามว่าเฮ้ยทำไมไปพลาดเขาบอกว่าผมก็ระมัดระวังนะพี่นะผมก็พูดทีนี้ไอ้คนคุมเวทีมันมีกระดาษมาให้บอกว่ารีบสรุปรีบลงคือมันกลัวผมจะเบรกแตกผมเลยเด็กแตกเลยสรุปรีบลงมันบอกว่าเหลือเวลา1นาทีอะไรกูเพิ่งพูดเพิ่งแนะนำตัวเล็ก1นาทีกูเลยเอาเลยว่าผมเจออย่างนี้แหละคือไอ้เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุชาติที่คุกก็เพราะว่าไปเล่นมึงไปกลัวมันมึงไปมึงไปเตือนมันอ่ะมันก็เลยเบรกแตกมันเลยโมโหไอ้เหี้ยเอาเลยว่าเลยติดคุกเลยแล้วมึงเชิญกูมาทำหอกเลยมันก็รู้ว่ากูเป็นคนคิดอย่างเงี้ยคือเขาต้องการนะครับคือไม่ต้องมาให้กูขึ้นเวทีขบวนการมาขบวนการเขาต้องการเฉพาะลูกน้องคนที่พูดตรงพูดเลยเขาไม่พูดเพราะว่าเขาคิดว่าการต่อสู้แบบนี้มันอยู่ยาวจริงครับผมเห็นด้วยนะคุณสู้แบบนี้คุณอยู่ยาว10ปีแล้วคุณได้เบิกเงินเรื่อยๆเลยแต่ทักษิณเขาฉลาดเขาไม่ให้แล้วเขาเลิกจ่ายแล้วถ้าคุณชู้อย่างนี้นะทักษิณก็ไม่ใช่คนโง่หรอกผมไม่ได้ดูถูกนะครับมันได้ผลช่วงหนึ่งแต่ถ้าคุณทักษิณมันหมดบทบาทไปเดี๋ยวมันกล่าวหาทักษิณบ่เนี่ยกล่าวว่าสมมติว่าทักษิณให้เงินมาทำพวกนี้จริงๆเนี่ยแล้วมึงคิดว่าในหลวงให้เงินมาชุมนุมเสื้อแดงไงฮะแล้วถามว่ากปปส.ก็ไปรับเงินใครล่ะกปปส.ก็ไปรับเงินเงินเยอะกว่าอีกขนาดไอ้สนธิบอลนี่นะไอ้วังขึ้นแล้วขึ้นอีกพวกคาราวงคาราวอยอ่ะอ๋อจริงๆอย่างพันธมิตรนี่ก็ชัดเจนว่าได้รับเงินจากไอ้นั่นจริงๆจากสายแล้วมึงมองข้ามทักษิณมึงไม่ต้องมองแล้วทักษิณไม่จ่ายงั้นก็
จอดแล้วครับไม่มีใครชุมนุมเพราะว่าชุมนุมเนี่ยการใช้เงินเอ้ยการชุมนุมสรุปว่าที่เขากล่าวหาว่าม็อบเติมเงินนี่เป็นเรื่องจริงเหรอครับมันไม่ใช่ครับคือบางส่วนเนี่ยนะบางส่วนเนี่ยเขามาด้วยใจคนที่มาด้วยใจครับคือคนที่เขาจัดเวทีเขาได้เงินไงแต่ว่าคนที่มาด้วยใจไงคนที่จัดเวทีเขาก็มีงบเพราะว่าเขาระดมพลมาแล้วคนที่มาเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่แล้วแต่เขาโจรเนี่ยทั้งสองสีใช่ไหมครับคือต่อให้จะเป็นระบบเกณฑ์อะไรมาประชาธิปัตย์เขาจัดมาคือมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าสมมติผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ไปหรอกมา 300,000 คนอ่ะปี52เนี่ยคุณจ่ายทุกคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จ่ายไม่ได้ได้แต่เป็นทรัมป์เลยรวยขนาดนั้นคือหมายถึงว่าไอ้เรื่องความสะดวกการใช้รถบางแห่งเนี่ยบางหมู่บ้านเขาไม่มีจริงๆอ่ะจะกินยังไม่มีเลยน้ำมันรถมาแล้วต้องอย่างน้อยให้ค่าน้ำมันรถคันเท่าไหร่ 3,000-5,000 แล้วกี่คัน100คัน200คันมันมีครับอันนี้มันเป็นความอันนี้เขาก็รู้เขาถึงต้องการทำลายทักษิณคนเดียวถ้าไม่มีเงินคือไม่มีอะไรเลยนะสังคมนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเงินประชาชนก็ไม่มีโอกาสต่อสู้เลยนะหมดเลยครับคุณจะเอาเวทีใครมาคุณจะเอาคนเก่งๆใครจะมาต้องมีทุนคือนักพูดมาเก่งๆเพราะว่ามันเป็นนักพูดมาจากพาสอนเนี่ยเต้นเนี่ยยุค10ปีก่อนทำไมคุณเนวินลิ้นร่วมขบวนต้านรัฐประหารได้ครับสมัยนั้นเนี่ยนะเนวินเขาก็รู้ครับเขาฉลาดเขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นสสเขารู้ว่าไปอยู่พักไหนมันจะเวิร์กแล้วในที่สุดมีคำสั่งมาว่าในหลวงบอกว่าถ้ามึงยังอยู่ทักษิณนะพ่อมึงติดคุกไปบุกรุกป่าพี่ชายมึงไปวางระเบิดเนี่ยคดียังอยู่เลยนะอาจจะโดนประหารแล้วมึงจะโดนเรื่องก้ายางแล้วยังมี500กว่าคดีที่มึงจะโดนคดีติดตัวมันเยอะแต่ถ้าหากว่ามึงมารับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมึงจะได้จัดงานใน 3-400 ล้านใช่ไหมที่ไปจุดพุอ่ะครับจุดพุให้ในหลวงชื่ออะไรว่าไอ้คนจัดรายการคนนึงอ่ะที่เป็นนักจัดรายการนะที่มีภาพเรือบนตึกพระที่นั่งพระอนันตมะแล้วก็เป็นสามมิติไงไปฉายรูปในหลวงอยู่ที่อะไรพระที่นั่งอนงอนันต์เนี่ยนะคิดค่าแรงแพงมากงานนั้นไอ้ชื่อวินงวินิตอย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้นักจัดคอนเสิร์ตนักจัดคอนเสิร์ตแล้วคุณจะยิ่งใหญ่นะครับทีนี้คุณในเวงก็ไปทำงบอาชีพเต็มที่ซื้อเสียงเต็มที่โปรตีให้หัวละ300-500พักในวินให้พันหนึ่งพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยให้พันหนึ่งในอีสานโหแจกคิดหายเลยกะว่า100คนมาแน่แน่ตามกว่า100อย่าเรียกผมว่าในวินได้30เขตของสสอะไรนะเอ็ดอำเภอศรีสงครามอ่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเป็นสหายเก่าผมนะปรากฏแจกไป60ล้านสอบตกสอบตกสสเก่านะพอย้ายไปอยู่กับในวินนะแจก3เท่านะพี่น้องเคยได้เท่าไหร่ครับผมไม่3เท่าผมไม่ถามได้เท่าไหร่500เอาไปเลย1,500หัวละ1,500สอบตกครับถ้าเป็นสสเก่านะคือมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคุณจะเกณฑ์ใครมาถ้าเป็นเพื่อทักษิณเข้ามาเพราะเขาได้ประโยชน์เขาก็มาเขาไปหักขบวนต้านรัฐประหารที่10ปีที่แล้วตอนไหนทำไมถึงแยกทางกันไปเนวินเนี่ยนะเขาคุมพวกเสื้อแดงเป็นหลักเลยนะครับอันนี้เป็นความลับราชการอย่าไปบอกใครนะครับลับมา10ปีแล้วครับเนวินเนี่ย เป็นขุนพลใหญ่เป็นขุนพลใหญ่เลยครับครับก่อนมีนปช.นะเนวินนะครับเนวินรับผิดชอบเพราะนั้นเขาถึงต้องกำจัดเนวินครับเรื่องไอ้ประเภทที่ว่าขุนพลจริงๆอะนะทางด้านสื่อใครชนไหมทางด้านสื่อทางด้านมวลชนทางด้านสื่อมวลชนก็คือสนธิลิ้มทองกุลของทักษิณเนี่ยนะไม่ใช่ ของประเทศเลยอ่ะคือสนธิพระเจ้าเขาดึงมาใช้ทุกวิธีการครับซึ่งใช้วิธีการอย่างที่เล่นกับหมอเลียบเนี่ยแหละวิธีการถือว่าตัดแข้งตัดขากันแกล้งไล่พวกทำบาร์ทำอะไรคาเฟ่คาเฟ่จะเกลียดทักษิณหมดทุกคนเพราะเขาใช้ปู่ละชัยเป็นคนทำปู่ละชัยเนี่ยไม่บรรทัดเนี่ยสร้างศัตรูทักษิณไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นทักษิณเองเนี่ยนะให้คนไปทำงานนี่สร้างแต่ศัตรูก็ทักษิณเป็นคนคิดไวทำไวนะครับคิดไวทำไวรอบคอบนะในสมัยก่อนโน้นแต่ตอนนี้ทักษิณน่าจะรอบครอบขึ้นแล้วนะครับ10ปีผ่านไปเนี่ยมีบทเรียนเยอะอย่างภาคใต้เนี่ยเขาขุดบ่อล่อปลาให้ทักษิณโดดลงไปทักษิณก็รีบโดดลงไปเลยโจรกระจอกนั่นแหละแล้วก็เรื่อง
รือเสะปากใบไอ้ตากใบหรือแม้แต่ปราบยาเสพติดเนี่ยคือเขายุขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยนะก็พลาดเป็นถุงมือของเจ้าโดยไม่รู้ตัวคือเจ้าเนี่ยมันเก่งจริงๆแต่ตอนรัชกาลที่9หลังจาก ICU UC มีแล้วนะเริ่มห่วยแตกแล้วเริ่มผิดฟอร์มเหมือนบอลอังกฤษแล้วนะไปแข่งตกรอบแรกคือเริ่มผิดฟอร์มแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมไม่ได้ปฏิเสธว่าผมไม่เคยต่อต้านเจ้ามาก่อนนะแต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วยุคนี้สถาบันกษัตริย์ภูมิพลคือสถาบันเดียวที่เราต้องรีบล้มก่อนอย่างอื่นเลยต้องสามัคคีกันให้มากที่สุดเดี๋ยวต้องถามหน่อยครับเริ่มคิดต่อต้านเจ้าแต่เมื่อไหร่ครับหลัง49เลยไหมรัฐประหารหรือว่าก่อนหน้านั้นมันมีแววอยู่เรื่อยๆครับแต่ผมบอกตรงๆนะ49เนี่ยยังมีข่าวลือเยอะพิจิตรกุลวณิชนะองคมนตรีส่งลูกน้องมาครับมาปนอยู่ในม็อบนะส่งใครต่อใครมาปนครับแม้แต่ขบวนการที่นับถือศาสนาพุทธนะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยครับนะขบวนการชมรมพุทธที่มาอยู่ในเสื้อแดงเนี่ยขบวนอะไรขบวนครับยังนับถือกษัตริย์มากๆแม้แต่รัฐมนตรีนายกสมัครเองก็มีคนมาพูดวงในว่าในหลวงท่านไม่เกี่ยวเป็นเพราะเปรมพอถามไปถามมาเป็นเพราะราชินีอะไรเงี้ยครับยังมากที่สุดคือแค่ราชินีนะครับราชินีหลงผิดเป็นชอบหลงไปอมเพชรเขาอะไรเนี่ยคือจะเป็นเปรมอย่างเดียวแล้วเปรมก็จะเฉยๆครับเพราะเปรมเขารู้ว่าหน้าที่เขาคือเขาต้องเป็นหนังหน้าไฟขบวนการตอนนั้นนี่นะมันปล่อยข่าวขนาดว่าในหลวงไปนอนริมแม่น้ำน้ำพระเนตรไหลพลากเพราะความรักความสงสารทักษิณทักษิณเป็นคนดีทำไมเปรมต้องไปทำอะไรกับทักษิณแล้วขนาดว่านะทหารของเปรม8คนนั่งรถตู้ครับติดฟิล์มดำปึ๊ดไปถึงห้องพระบรรทมที่ยิงรัชกาลที่8ได้ไม่ใช่ไปถึงห้องพระบรรทมนะไปยิงองครักษ์ของในหลวงตายไป8คนศพเผาอยู่ที่วัดบวรบ้างวัดตีทศเทพบ้างปิดข่าวคนเงียบครับองครักษ์ตายในหลวงไม่ยอมถูกเปรมบังคับขืนใจเอ้ยไม่ใช่ถูกเปรมบังคับเฉยๆให้ออกทีวีมันพูดจนถูกบังคับให้ออกทีวีเรื่องรัฐบาลนะครับคือปล่อยสารพัดข่าวเหมือนตอนนี้บอกว่าถ้าเสียขึ้นเปรมกระเด็นแน่ๆถ้าเสียขึ้นเสียจะเอาลูกชาย4คนกลับมาเป็นรอ11 12 13 14ว่าไปนู่นมีข่าวมาแบบนี้ด้วยคือปล่อยข่าวสารพัดตอนนี้เปรมจับคู่กับเทพเสียจับคู่กับคสช.เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปล้มคสช.ล้มคสช.จะเข้าทางเปรมหรือเข้าทางเทพสารพัดเรื่องโกหกทั้งหมดเลยครับคุณให้ผมโกหกเลยผมโกหกได้ทุกเรื่องโบราณว่าลิ้นคนเนี่ยนะไม่มีกระดูกพูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะครับคุณถามบอกว่าคนก็เป็นอย่างนั้นนะขบวนการต่อสู้แรกๆสู้แค่เปรมมันถึงเดินไปบ้านเปรมไงอ๋อครับตอนเดินไปบ้านเปรมผมเห็นสัจธรรมกูอ่านคณะราษฎรคนที่ทำให้เห็นสัจธรรมคือไอ้พีทีวีเมื่อก่อนเป็นนปช.เป็นนปก.เนี่ยเข้าไม่ผมขึ้นเวทีครับผมเห็นสัจธรรมเลยครับขบวนการต่อสู้แมงมาอย่างนี้นะจบจริงแล้วก็เป็นเรื่องดีต้องขอขอบคุณนะครับคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรและคุณเหวงที่ไม่ให้ผมขึ้นเวทีถ้าผมขึ้นเวทีกับคุณนะผมอาจจะติดคุกไปพร้อมกับคุณ ข้อหาบุกบ้านเปรมซึ่งเป็นข้อหาที่กระจอกกระจอกไม่ใช่กระจอกมันกระจิบเลย นกอะไรว่าที่เล็กกว่านกกระจอก เออเล็กมากมากเลยแล้วเสือกใส่เสื้อเหลืองอีกรู้ไปถึงไหนอายไปถึงเดิมตายไปเจอยมบาลมึงโดนข้อคู่เลยเลยวะผมไปประท้วงบ้านเต็มใส่เสื้อเหลืองอีกขอแทรกนิดนึงคุณลุงสนามหลวงเมื่อกี้มีแฟนคลับเขาให้ข้อมูลแบบว่าสหายเก่าผมที่เลือกตั้งที่นครพนมชื่อครูแก้วสุภชัยโพสุโอ้ครับตอนอยู่ภูพานก็ชื่อสหายองอาจเป็นเรียนโรงเรียนการเมืองการทหารรุ่นเดียวกับผมนะครับครับแล้วเขาก็ไปอยู่กับ
นวินก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและคุ้มไหมได้เป็นรัฐมนตรีช่วยครั้งหนึ่งแต่ว่าประวัติชีวิตที่ทำมาทั้งหมดเสียเลยเสียเลยครับแต่ผมว่าคุณเนวินเขาฉลาดนะคือเขาเลือกเขาไปทำทีมฟุตบอลแล้วเขาก็ทำแบบคุณแต่ตอนหลังเขาลุ่งมากเลยคืออย่างนี้คุณเนวินเขารู้ว่าคนไทยต้องการความเจริญต้องการแล้วจอดบุรีรัมย์เจริญมากนะครับมีสวนชนะมีอะไรประเภทอูเป็นอลังการงานสร้างแบบคุณบรรหารคุณบรรหารก็มีบึงฉวางใช่ไหมเป็นสไตล์เดียวกับบรรหารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณเนวินเขาเล่นเรื่องท้องถิ่นครับใช่แล้วเขาทำให้เจริญถ้าเขาทำจริงจริงด้วยเออทำจริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีนะคุณอย่ามายุ่งการเมืองรอระบอบเจ้ามันทำลายยังไงคุณก็มาช่วยผมนิดนึงกันนะทำลายระบอบพี่เฮี้ยนี่ไปครับคนเก่งอย่างคุณเนี่ยนะโอเคใช่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นศัตรูกับเนวินนะอ๋อเพราะว่าผมว่าสมมุติอย่างคุณแล้วกันสมมุติคุณเจอข้อเสนอแบบเนวินนะครับที่ฟังมีแต่การใจของมิตรแก่มีคนเม้นต์เยอะว่าที่ฟังมีแต่กากเดินคอมมิวนิสต์แก่ๆนะครับคุณไปวันๆเขาว่ามาผมไม่เคยบอกผมคอมมิวนิสต์นะคุณเห่าทวงคืนมาเคยอยู่เคยเข้าป่าไหมครับคุณใช้คำมีนักลัทธิมากคอมมิวนิสต์ไม่เหมือนคอมมิวนิสต์คือสังคมคนที่เชื่อในอุดมการณ์ซึ่งมันจะไม่มีอีกร้อยปีไม่รู้มีหรือเปล่าคอมมิวนิสต์ครับคุณจะต้องเป็นทุนนิยมเต็มที่แล้วมันจะเป็นสังคมนิยมแล้วค่อยเป็นคอมมิวนิสต์ครับยุคสตาร์เทคสตาร์วอลยุคอะไรก็ไม่รู้ที่นั่งจรวดไปนะเมื่อกี้ตอนมีช่วงแรกๆคุณลุงบอกว่าตอนแรกไม่ได้ตอนแรกก็รักในหลวงเหมือนทุกคนเฮ้ยแต่ว่าคุณลุงเคยเข้าป่าตอนนั้นสู้กับในหลวงไหมฮะอยากให้คุณลุงอ่านแถลงการคณะราษฎรให้ฟังผมว่าคุณไปเปิดดูใน Google แล้วกันคือลุงเก็บมันยาวคือ16นาทีกว่ามันอย่างนี้นะครับประกาศคณะราษฎรอย่างนี้ประกาศคณะราษฎรเนี่ยเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำว่าเขาพูดความจริง112เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เขากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูด112เราล้มมันเลยเราไม่มินกูล้มอย่างเดียวสาธารณรัฐอย่างเดียวครับผมถามคุณตรงๆนะคุณทำงานมา10ปีคุณยังไม่รู้หรือว่าต้นตออยู่ที่ไหนแล้วจะทำยังไงกับมันคุณจะไปคุยกับมันเหรอคุณจะหวังรอ10รอ11เหรอหวังบางคนก็หวังไอ้เสียมคนหวังประเทศคนหวังทีประกรมึงจะหวังกันอีกเหรอวะเมื่อกี้ผมถามยังไม่ได้ตอบเลยคือตอนแรกอาจารย์บอกว่าคุณลุงบอกว่าไม่ก็ไม่ได้ต้านในหลวงรักในหลวงอะไรก็ว่าไปแล้วเคยเข้าป่านะสู้กับในหลวงไหมฮะทำไมช่วงหลังจากออกจากป่าแล้วก็ก่อน49แล้วไปโอเคกับในหลวงได้ไงเดี๋ยวมาช่วงหน้าดีกว่าคำถามนี้ครับเดี๋ยวเรามาเบรกก่อนเบรกสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามานี่เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีมากก็เดี๋ยวมาช่วงหน้าช่วงหน้าครับโอเคครับเดี๋ยวไว้คุยกันช่วงหน้าคุณลุงก็ไปทำกันบ้านนิดนึงไปเตรียมคำตอบช่วงหน้าครับผมไฟเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชนครับกลับมาพบสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบประชาชนครับในช่วงพูดคุยกันต่อกับลุงสนามหลวงแล้วก็ครับ10ปี112นะครับ10ปีรัฐประหาร49นะครับครับนิดนึงก็ช่วงแรกก็มีทิ้งคำถามไว้ก็คือตอนช่วงแรกๆของช่วงแรกนะครับคุณลุงสนามหลวงบอกว่ามีอยู่ช่วงนึงไม่ได้ต้านในหลวงนะครับคือทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นจากป่ามาทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยเข้าคุณลุงเคยเข้าป่าตอนหลังปี19ใช่ไหมครับแล้วก็ออกจากป่ามาตอนที่เข้าป่าต้านในหลวงแน่ๆก็คือลบอำนาจรัฐนั่นแหละเออแล้วตอนออกมากลายเป็นแบบไม่ต้านในหลวงมองว่าในหลวงก็โอเคนี่ไม่ได้ต้านแล้วต่อมามาต้านหลัง49มันคืออะไรครับมันอย่างนี้ครับไอ้ตอนที่อยู่ในธรรมศาสตร์พอเห็นหมวกดำก็รู้เลยว่าแม่ในหลวงคือศรีสังวาลเนี่ยส่งทหารมาฆ่านักศึกษาครับแล้วก็มองย้อนกลับไปในหลวงปลุกระดมให้ลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงกระตชดมาฆ่านักศึกษาก็เริ่มย้อนทบทวนกลับไปกลับมาเข้าป่าก็เพราะว่ามันต้องหนีเพราะเขาจะฆ่าเราครับสถานการณ์เป็นอย่างนั้นนอกจากป่าแล้วครับแล้วออกจากป่าเพราะว่าทหารมันเสียหายมากมันก็เลยความยืดหยุ่นก็เลยขอร้องให้กลับมาเรียน
ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่นี่แจกที่ดินแจกงัวแจกควายให้เงินสองสามแสนนะครับครับแล้วตอนนั้นเป็นผู้นำชาติไทยได้ที่คนละ15ไร่ตอนนั้นมองว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณไหมครับ คือเขามีความยืดหยุ่นในเมื่อแล้วก็แล้วก็ไปตายแล้วก็แล้วก็ไปเขาทำดีแล้วก็ต้องบอกว่าเขาดีนะครับคือต้องยอมรับว่าในช่วงต้นรัชกาลประเทศไทยในส่วนหนึ่งที่มันเจริญก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่อเมริกามาครอบงำและตั้งฐานทัพทิ้งระเบิดเพื่อนบ้านแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจนะอเมริกาใช้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ BOI เกิดขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับเส้นทางมิตรภาพเกิดขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์น้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำคือไทยเนี่ยในทางวัตถุเนี่ยดูว่าเจริญกว่าประเทศรอบข้างจริงๆนะอเมริกามาพัฒนาแล้วก็การลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาอเมริกาเข้ามาสารพัดคือความสะดวกสบายมันมีมากขึ้นแล้วเขาก็เปิดทางครับขอให้มาเรียนเขาถึงขนาดบอกว่าหนูๆมีใครมารบกวนหรือเปล่าแทบจะมากราบกรานให้เรากราบกรานให้เราเรียนนะแล้วบอกว่าถ้ามีใครมาถามชาติไทยเขาจะไม่ถามแล้วเราไปทำอะไรมาเขาปกป้องเรายิ่งกว่าใครในหินอีกครับปกป้องขนาดหนาครับกราบให้มาเรียนเลยครับถ้ามีเรื่องอะไรบอกอาจารย์เลยนะคือกรมนเขาสั่งทั้งประเทศว่าให้นักศึกษามาเรียนให้เขาสบายใจที่สุดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยแล้วไปแล้วทีนี้มันมาทำไมกลับอีกก็เพราะว่าตั้งแต่19กันยาเนี่ยเราก็ชักแค่ครับช่วงปีประมาณ2523 24ถึง2549เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็เรียนหนังสือมีครอบครัวทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวไปใช่ไหมครับเราก็ในเมื่อเขาดีกับเราใช่ไหมแล้วก็คล้ายๆเกือบจะลืมไปเกือบจะลืมก็ไม่มีอะไรแต่เขาเสื่อมมากระตุ้นความแค้นของเราเมื่อรัฐประหาร19กันยายน2549เชิญคุณลุงต่อไปครับตอนนั้นก็ยังมี IO นะสารพัดที่จะพูดบอกว่าในหลวงไม่รู้อย่างงู้นอย่างนี้น้ำพระเนตรหลังริมฝั่งแม่น้ำอะไรของเขาชายทะเลว่าไปนู่นนะครับก็มีพยายามพูดว่าในหลวงไม่เกี่ยวโอเคแต่มันมาหนักตรงปี53ด้วยนะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็โดน112ชัดเจนเลยนะครับเพราะผมไปพูดตรงไปตรงมาออกทีวี 2-3 ครั้งทีวีของเนวินเนี่ยมันก็เลยยุบรายการไล่พนักงานออกหมดเลยผมบอกว่าประเทศไทยมี3สถาบันหลักที่เป็นเผด็จการคือทหารตุลาการกับกษัตริย์คนตกใจครับโทรเข้ามาด่ารายการนะคือโปรติแบนเลยรายการอะไรนะรายการของ MMV5 ที่อยู่แถวถนนดินแดงนะชั้นที่10เท่าไหร่ไม่รู้นะผมบอกรายการคุณอนิสรเอี่ยมสะอาดใครต่อใครสมยศสังเสนสุขเนี่ยเขาเคยเป็นพิธีกรผมพูดตรงๆว่าประเทศไทยมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันมีสถาบันทหารตุลาการกับกษัตริย์เนี่ยอยู่ฝั่งเผด็จการรายการสดปะสามสถาบันครับสดเลยอ้าวก็ตัดไม่ทันอย่างเงี้ยตัดไม่ทันแต่เขาในวินสั่งยุบรายการแล้วก็ไล่ออกทั้งทีมเลยครับสวยแล้วก็คนโทรมาเยอะแยะเป็นร้อยร้อยสายเขาเดือดร้อนหมดแล้วคือมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะคนที่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าก็มึงเป็นเผด็จการใช่ไหมไอ้บอดใช่ป่ะก็มึงสั่งมึงเป็นเผด็จการซึ่งมันเป็นเรื่องจริงถ้าตรงนี้คุณรับไม่ได้นะครับอย่าปฏิวัติจบแล้วจบข่าวสถาบันทหารเนี่ยนะมันเป็นของกษัตริย์แล้วมันยิงประชาชนฆ่าประชาชนมาโดยไม่ชอบคสช.ทุกวันนี้มันมาแต่งตั้งคนของกษัตริย์มาตัดสินรัฐบาลที่ประชาชนเลือกข้อหาสารพัดครับยิงรักษาทุกวันที่เรื่องอะไรจำนำข้าวจำนำข้าวแม่งมีมาตั้งแต่ปีมาโว้แล้วประกันราคาข้าวก็มีครับชิบหายวายป่วงกันหมดแล้วมาได้ผลยิ่งสมัยยิ่งรักนี่แหละปรากฏว่าต้องชดใช้เงินเท่าไหร่ครับ 35,717 ล้านเอาที่ไหนมาใช้สนามหลวงกรุณาตอบให้ตรงคำถามหน่อยครับว่าทำไมตอนนู้นต้านเจ้าแล้วต่อมาไม่ต้านแล้วทำไมตอนหลังมาต้านมาต้านใหม่อยู่ประเด็นนั้นก่อนครับตรงที่มาต้านตอนนี้จะได้เนื้อหาสาระครับก็เพราะว่าชัดเจนที่สุดคือปี53เนี่ยเดี๋ยว49ตอนนั้นก็ต้านแล้วไม่ใช่ครับ49ก็เริ่มแล้วแต่ชัดเจนมากๆนปกรนี่ก็เริ่มแล้วนะครับ49ตอนนั้นเองนะ49ก่อนยึดอำนาจเนี่ยเลือกตั้งครั้งแรกนะหลังจากทักษิณยุบสภามีการเลือกตั้งคนที่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนก่อน
วันเลือกตั้งคือเปรมตินสุรานนท์แล้วยังดีใจเปรมองคมนประธานองคมนตรีดีเว้ยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งก่อนเนี่ยก่อนชาวบ้านเนี่ยใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเราก็ยังสับสนกันอยู่ครับอะไรเป็นอะไรแต่มันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะเอ๊ะมันทำไมทำไอ้งูกันอย่างนี้ยึดทำนองเรียบก็เริ่มเห็นชัดว่ากษัตริย์ 100% เริ่มเห็นแล้วการรับรองชักไม่ไหวแล้วแล้วที่แค้นที่สุดนะครับตอนผมหนีมาแล้วเนี่ยนะชูพงษ์ถี่ถ้วนบอกว่าจะต้องมีการเข็นฆ่าประชาชนอีกแล้วที่ราชประสงค์ชูพงษ์พูดล่วงหน้าเลยชูพงษ์บอกว่าถ้ามีประชาชนเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวในหลวงต้องรับผิดชอบชูพงษ์พูดประโยคนี้นะซึ่งชูพงษ์หนีมาแล้วถึงพูดประโยคนี้ได้ครับพูดประมาณพ.ศ.ไหนฮะ2553ก่อนที่จะมีการเข็นฆ่าที่ราชประสงค์อ่ะชูพงษ์พูดล่วงหน้าประมาณ3วัน5วันเองแสดงว่าเขานี่เป็นนักอ่านสถานการณ์ดีเขาอ่านออกแล้วเขาคือชูพงษ์เขารู้ก่อนผมอีกผมยกคิดดีให้เขานะเขาบอกคุณสมัครยึดอำนาจแน่ๆตอนสมัครคนนู้นคนนี้โดนเขาก็บอกครับตอนทักษิณโดนเขาก็บอกล่วงหน้า เพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปว่ากษัตริย์ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวปัญหาชัดเจนที่สุดคือตอนนี้คสช.นี่ชัดเจนประเภทว่าถอดกางเกงเล่นเลยแก้ผ้าเอาหน้ารอดแก้ผ้าเอาหน้ารอดคืออะไรคุณรู้ไหมครับตอนพฤษภาธมินเนี่ยคุณลุงสนามหลวงมองแม้ว่ากษัตริย์อยู่เบื้องหลังพฤษภาธมินก็ยังไม่ก่อนพฤษภาธมินเนี่ยสมัยที่ยึดอำนาจจากนายกชาติชายเนี่ยตอนนั้นผมมองไม่ออกนะผมก็มองไม่ออกผมตกใจพฤษภาธมินเนี่ยที่ผมเคยเล่าบอกว่าพันเอกศักดาอะไรสักอย่างเนี่ยนะสสสิงห์บุรีพรรคพลังธรรมจุดธูปสาบานออกทีวีนะครับว่ามีคนวางแผนปงประชนพระราชินีกับท่านพลเอกเปรมใช่ไหมซึ่งผมตกใจทำไมมันยึดอำนาจง่ายอย่างงี้วะเรื่องไม่เป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยนะยึดอำนาจทีนี้ผมบอกตรงๆว่าสิ่งที่ทำให้คนตาสว่างจริงๆนะอ่านเล่มนี้เราจะตาสว่างคือ The King Never Smile เอามาอ่านที่ใช่ครับก็สินแท้เจ้าเปิดปุ๊บมันผมก็เข้าใจไอ้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยช่วงนี้ครับพออ่านหนังสือเล่มนี้อ่านเล่มนี้เพราะฉะนั้นนะครับพฤษภาธมินเนี่ยทหารที่ไปกระทืบคนในโรงแรมรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นทหารของสุริยจุฬานนท์ทั้งนั้นเลยเออใช่คือเขาสร้างสถานการณ์แล้วไอ้ The King นี่มันไม่ใช่นิยายนะ The King มันคือการเรียบเรียงรวบรวมข่าวนั่นจุดหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนเห็นภาพชัดเจนคือทีนิวสมาซึ่งเขากลัวมากเล่มนี้นะครับคุณยังเอามาใช้ได้เสมอเพราะความจริงคือความจริงมันเป็นบันทึกความจริงก็คงจะตอบคำถามเลยนะครับว่าทำไมเพราะไปมาเนี่ยเราแก้ไม่ตกคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่ชุมนุมเรียกร้องแล้วมันไม่มีความเป็นธรรมและปัจจุบันนะครับฟังเขายังไงก็ไม่ผิดฟังเรายังไงก็ผิดยังคดีหมอเลียบเนี่ยนะติดคุกเพราะอะไรติดคุกเพราะว่าหมอเลียบเซ็นชื่อไม่ใช่เซ็นชื่อหมอเลียบเนี่ยทักษิณก็เซ็นชื่อไม่เอาข้อเสนอไปเสนอในครม.คือไอ้การแก้ไขเพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของสัมปทานใช่ไหมบริษัทชินเทสเทไลท์เนี่ยเป็นผู้รับสัมปทานจะแก้จาก 51% เป็น 40% เนี่ยผิดเพราะไม่เสนอครม.ครับหมอเลียบถามอัยการอัยการทุกบอกว่าต้องเสนอก็เลยเสนอบวรศักดิ์บอกว่าไม่ควรเสนอเพราะว่าคุณทักษิณนายกเขามีความสัมพันธ์กับบริษัทชินเทสเทไลท์เสร็จแล้วหมอเล็บก็เอามาถามอัยการสูงอัยการในเมื่อท่านเลขาที่การคณะรัฐมนตรีคือบวรศักดิ์วันโนบอกว่าไม่ต้องเสนอก็คงไม่ต้องเสนอหมอเล็บก็ทำตามที่คนอื่นเขาบอกนะทำตามที่บวรศักดิ์บอกใช่ไหมคือบวรศักดิ์ไม่ยอมเสนอมันบอกว่าน่าเกลียดเพราะว่านายกทักษิณชินวัตรแกมีความสัมพันธ์ไม่ต้องเสนอเอาไอ้คำพูดนี้นะครับไปถามในการอัยการสูงบอกว่าในเมื่อท่านเลขาธิการครม.บอกว่าไม่ต้องเสนอก็เลยไม่เสนอก็เลยบอกว่าอย่างนี้เขาโอเคได้พอได้ปุ๊บเนี่ยนะบวรศักดิ์มาให้การทีหลังบอกว่ารัฐมนตรีไอซีเสนออะไรก็ไม่ชัดเจนก็เลยไม่เสนอศาลกับเชื่อคนพูดนะครับแล้วผมถามว่าเสียหายตรงไหนก่อนหน้านี้ทีละนอก็ขายครับขายก่อนมีกฎหมายอีกไม่เห็นมีความผิดเลยก็เหมือนพระธรรมชโยตอนนี้รับบริจาคคุณวัดไหนเขาไปรับของโจรมีไหมพิสูจน์ได้ไหม
วัดโสธรเนี่ยสมมติว่าผมไปล้วงกระเป๋ามาร้อยแล้วผมไม่ให้แล้วไม่ชิบหายกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำทุกวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่แปลกมากสิ่งที่ยิ่งรักทำก็ไม่ใช่สิ่งที่ประหลาดครับมันเป็นสิ่งที่เขาทำกันมานานแล้วแล้วทุจริตด้วยนะประกันราคาค่าทุจริตตัวตลุดไม่ผิดแต่พอยิ่งรักทำกับผิดครับแล้วก็พยายามหาเรื่องมันเป็นหมาป่ากับลูกแกะทำโดยอะไรครับก็ทำโดยคนของในหลวงนั่นแหละสรุปก็คือว่าผมไม่ใช่ไม่รักในหลวงนะแต่ผมไม่อยากให้มีในหลวงอีกแล้วเพราะระบอบในหลวงเนี่ยมันทำให้เป็นระบอบทรราชโดยธรรมชาติครับระบอบกษัตริย์ถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นทรราชแล้วถึงจุดนี้นะมันเป็นระบอบที่ไม่ยืดหยุ่นระบอบกษัตริย์มันอยู่ได้เพราะมันยืดหยุ่นมันมีการปรับตัวใช่ไหมขอย้ายหน่อยครับเป็นเทวราชเออมันเป็นระบอบเทวราชไม่ใช่ระบอบกษัตริย์การเทวราชมันเป็นเทวดามันไม่ใช่กษัตริย์แบบควีนอลิซาเบธราชาบวกเทวดาไม่ใช่กษัตริย์แบบสวีเดนไม่ใช่จักรพรรดิแบบญี่ปุ่นมันไม่ใช่อันนั้นก็คือกษัตริย์ไอ้นี่ไม่ใช่กษัตริย์นี่คือเทวราชเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนิยมไม่ใช่ระบอบกษัตริย์คุณนิยมระบอบเทวราชนะครับคุณนิยมระบอบที่มันไม่เคารพคนเนี่ยคุณนิยมระบอบที่มันส่งเสริมเผด็จการทหารส่งเสริมตุลาการที่ไม่เป็นธรรมคุณรักในหลวงในหลวงไม่ใช่กษัตริย์นะครับแต่ในหลวงคือเทวราชในหลวงคือเทวาในหลวงคือเทพในหลวงไม่ใช่คนครับถึงยังไม่รู้ว่าตายแล้วยังนี่ดูไม่ออกเพราะท่านไม่ใช่คนคุณบอกในหลวงสวรรคตได้ไหมคุณกล้าพูดไหมเทวาธรรมดาเป็นเทวาที่เป็นเผด็จการด้วยใช่ไอ้จอมคุณไปถามท่านพระราชวังก็ได้ข่าวว่าหลวงสวรรคตจริงหรือไม่ครับถามเองเลยครับหลวงว่าพยอนให้ผมนี่ก็ถามว่าบอกว่าในหลวงตายผิดตรงไหนว่าถ้าไม่ตายบอกกูยังไม่ตายว่ากูยังอยู่ใช่ป่ะไอ้เรื่องตายไม่ตายนี่ยังมาสมศักดิ์เกียมนั่งวิเคราะห์ทุกวันเลยพระอาการอะไรไม่เซ็นได้เซ็นไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ในวังคุณจะไปรู้ได้ยังไงล่ะอันไหนเราไม่รู้เราก็ไม่รู้นะอย่าไปรู้เกินตัวทีนี้ก็มีทางหน้าฉันบอกมีคนจากทิ้งท้ายจากช่วงเมื่อกี้มีคนส่งคำถามมาถึงพี่วัดนะครับเอ้ยสายร้อนสายร้อนก็เขาถามว่าอ้าวในเมื่อรู้ว่าแนวทางนปชไม่ถูกแล้วจะไปร่วมกับนปชทำไมตอนที่ก่อนหน้านี้ในกระบวนการไปร่วมจัดตั้งโรงเรียนนปชทำไมผมเคยไปร่วมบรรยายเวทีนปชที่ขอนแก่นทำไมไม่บอกแล้วว่ามันไม่ถูกอะไรประมาณนี้ครับมันก็ไม่ใช่ถึงกับว่าไม่ถูกนะเขาก็ถูกของเขาอยู่แต่ว่ามันถูกในเปอร์เซ็นต์ของเขาแต่ว่าในเปอร์เซ็นต์ของเรามองอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ผมเคยไปขึ้นเวทีนปชที่เขาใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขากลัวเราจะพูดทะลุเมฆ อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกเขาถูกอยู่ที่เราก็เห็นด้วยกับเขาเราไม่ใช่ว่าแต่ว่าเราอยากพูดมากกว่านั้นนะในสุดเราก็เลยมาขึ้นเวทีเล็กๆของเรามีคนประมาณลิมิตของเวทีนั้นเขาไปไม่ถึงที่เราอยากพูดได้หรือยังไงครับเขากลัวเราจะพูดเกินกว่าที่เขาเห็นว่าเป็นอันตรายอันนี้เราก็เข้าใจเขานะพูดตรงๆเราก็ลึกๆนึกย้อนหลังไอ้กูก็ไม่ควรไปขึ้นเวทีเขาหรอกครับขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเปล่าๆนะเขาซวยกันหมดเพราะเขาก็ซวยเพราะเราคนเดียวอะไรเงี้ยคือเราเป็นจำเลยที่หนึ่งและพวกที่นั่งเรียงอยู่ข้างหลังเป็นจำเลยที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเราไม่อยากไปทำความเดือดร้อนให้เขาอันนี้เข้าใจไม่อยากทำความเดือดร้อนให้ประธานวีระประธานธิดาถาวรเศษสหายปูนแห่งภูพานพี่สาวของผมเนี่ยนะสหายเข้มก็คือหมอเหวงโตจิราการอะไรเหล่านี้คือไม่ใช่ว่าผมไปรังเกียจแต่ว่าผมรู้ว่าถ้าผมไปเนี่ยพวกพี่ๆจะเดือดร้อนผมก็เลยไปสร้างเวทีเล็กๆของผมเวทีสี่แยกคอกวัวมีคนฟังร้อยสองร้อยคนครับแต่ในโลกยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยร้อยคนเนี่ยสามารถแพร่ไปเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ครับก็ทำกันมาอย่างนี้ก็คือว่าเขาเรียกอะไรแหละแบ่งงานกันทำคือพวกพี่
อาจารย์ธิดาพี่ทำงานเวทีใหญ่ไปครับเราทำเวทีเล็กๆของเราไม่ใช่ว่ารังเกียจกันนี่จะหาว่าเราเป็นปลาสองน้ำอะไรเงี้ยครับคุณวัดไม่เคยยอมรับว่าสู้ไปก็ไม่ชนะธิดาก็ทำไม่ถูกฉันไม่เถียงค่ะคือหมายถึงว่าไม่เคยยอมรับว่าสู้แนวทางนี้ว่าสู้ไปก็ไม่ชนะหรือเปล่าเลยทำให้เขาคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกคือมันไปไม่ถึงสมุทัยอ่ะนะผมใช้หลักคิดแบบอริยสัจ4ของปรัชญาพุทธปรัชญาเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคทางของนปช.เพิ่งตรงนะทุกนะทุกยึดอำนาจจากทักษิณไปทุกแต่คุณไม่กล้าชี้แบบว่าไอ้สมุทัยมันคืออะไรใครเราไปยึดอำนาจจากทักษิณอ่ะกระเจ้าไงไม่กล้าพูดเอาแล้วคำว่ากระสุนพระสถานก็เป็นศูนย์เขาใช้คำว่าเขาใช้แค่คำว่าอามาตซึ่งก็ใช่ไหมก็ใช่ส่วนหนึ่งแต่มันไม่ร้อยไงมันใช่ประมาณ50ผมอยากจะพูดสัก80พูด80ก็เยอะแล้วนะครับในสมัยโน้นเนี่ยถ้าพูด100ก็เข้าคุกทันทีนะแบบพี่บัณฑิตอนิยาเนี่ยนะก็ไปทางเดียวกันแต่คุณไปแค่50ผมไป70 80เท่านั้นเองอันนี้ก็อย่ามติกันและสุดท้ายก็ผมก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปขึ้นเวทีแบบนั้นผมก็เลยสร้างเวทีของตัวเองเวทีเล็กคือสีย่าคอกวัวประมาณถามว่าเอ้ยในเมื่อบอกว่าไม่ไอ้นี่ทำไมจะไม่ร่วมสังฆกรรมไปเลยล่ะก็เคยมาเป็นครูโรงเรียนการเมืองของนปช.อยู่ทำไมมากล่าวหานปช.ทำไมไม่ร่วมสังฆกรรมไปเลยล่ะถ้ามันผิดอย่างนั้นไม่ใช่ทางเราจ้าลุงจันทร์ว่าเราอย่าไปย้อนขนาดนั้นเลยครับเอาต้นเอาง่ายๆเนี่ยนะคุณเคารพคณะราษฎรไหมคุณเคารพในปีดีพญาโผนพวกนี้ไหมคนพวกนี้เคารพครับเคารพแต่ไม่กล้าอ่านแม้แต่แถลงการฉบับที่หนึ่งของคณะราษฎรคุณหักหลังคณะราษฎรนะคณะราษฎรประกาศประโยคแรกที่สหาย112บอกประเทศนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงกันประโยคนี้พูดไม่ได้จบแล้วครับประโยคนี้คือคีย์เวิร์ดคือกุญแจไขประตูอ่ะเขาพูดขนาดว่าถ้ากษัตริย์ยังดื้อดึงรัชกาลที่7ดื้อดึงก็ไม่ต้องมีแล้วประมุขมาจากสามัญชนคือเป็นระบบสาธารณรัฐแล้วเวลามันผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย84ปีคุณไม่ต่อจากคณะราษฎรคุณไปย้อนหลังอีกปีมาโวเมื่อไหร่จะสู้กับเจ้าคณะราษฎรประโยคแรกสู้กับเจ้าประกาศสู้กับเจ้าครับแล้วเขาชนะ4ทหารเสือใช้คนไม่กี่คนใช่ไหมเขาเตรียมการไม่เท่าไหร่เขาชนะลุงจะเอาเวทีนปกหลังแล้วไปหาไปสู้กับเจ้าเลยครับผมเข้าใจครับที่คุณพูดนะคือมันเป็นเวทีเปิดพักเพื่อไทยก็ทำได้เท่านั้นนปชก็เท่านั้นก็ไม่เป็นไรครับทีนี้ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยุคสมัย YouTubeยุคสมัยเฟซบุ๊กมันผ่านมากี่ปีแล้วนะฮะ10ปีผมพัฒนผมทำไปในผมทำไม่กี่คนครับพูดจนประเภทที่ว่ามันสะเทือนกันแล้วกันพูดจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่มันสะเทือนหนักก็แล้วกันน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดทำมันก็สะเทือนหนักนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใช่ไหมคุณต้องพูดหน่อมแนมหน่อมแนมแล้วเขาไม่สะเทือนใช่ไหมคุณต้องพูดทำได้ทุกอย่างแต่ห้ามตีเจ้าใช่ไหมมันคือความโง่ครับคือความเขาทางปัญญาไม่เขาไม่ได้เขาเขารู้เขาไม่ได้โง่นั่นแหละคือปัญญาเขาฉลาดแต่เขาไม่มีปัญญาเขาฉลาดทำเรื่องโง่ๆฉลาดขยันทำในเรื่องโง่ๆทำทุกเรื่องยกเรื่องเรื่องที่ไม่ถูกแต่เขาก็ต้องเอาตัวรอดครับก็ต้องเข้าใจครับก็ไม่เป็นไรคุณมาสู้เพื่ออะไรคุณสู้เพื่อรอดหรือสู้เพื่อชนะถ้ามึงสู้เพื่อรอดก็สู้อย่างนี้ต่อไปคุณลุงตนาลุงต้องตั้งแคมป์รอเขาเนี่ยเขาจะมาเป็นพันเลยเนี่ยไม่ต้องมา คุณก็ทำแล้วคุณแต่ละวันกินข้าวเท่าไหร่เนี่ยเลี้ยงข้าวเขาไหวไหมเนี่ยฮะจะให้เขาเป็นอย่างคุณลุงเหรอถ้ามาเอาเงินมาด้วยกันแล้วกันเพราะทุกวันนี้มีปัญหามากเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือหมายถึงว่าเขาก็ต้องอยู่ที่โน่นเขาจะมาอยู่อย่างเราได้ยังไงล่ะสถานภาพเนี่ยคุณอุปทานหมู่กันไปแล้วคุณจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำมีคุณอุปการใช่ครับมันมีคุณจะคิดว่าคุณทำถูกคุณถึงอยู่ประเทศไทยได้ใช่ครับเดือนกลาคุณอาจจะติดคุกถูกถอนประกันพวกเราต่างหากที่ทำถูกครับอาจจะเป็นหมอยอตอนนี้คือคุณในอยู่ในสังคมที่มันพิกลพิการเขาก็ทำถูกบ้างเหมือนกันดร.ธงชัยวิจิตรกุลบอกว่าวันที่6ตุลาจะล้ำลึก
จะพูดถึงล้ำลึกอะไรครับในสังคมที่ไม่มีปัญญาล้ำลึกอะไรครับไม่รู้ล้ำลึกอะไรคือเขาพูดถึงเรื่องปัญญาคุณยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครฆ่าเพื่อนคุณเมื่อวันที่6ตุลาคม2519 40ปีมาแล้วฮะจะให้ผมพูดยังไงอีกเนี่ยประเทศเนี้ยจะอยู่กันยังไงคนไทย70ล้านน่ะคือมันอย่างงี้40ปี6ตุลาจะพูดความจริงเหี้ยอะไรไม่ได้เลยเบื่ออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อสมศักดิ์เจียมมาพอดีครับเจียมมาพอดีครับตัวจริงนะครับอันนี้อันนี้ตัวจริงแน่นอนเรื่องไม่ดีตรงๆนี่ไม่กล้าพูดความก็อย่ามาพูดเบื่อกูเบื่อหน้าพวกมึงไอ้เหี้ยเพื่อนกูงั้นน่ะอาจารย์สมศักดิ์เขียนว่าเรื่องไม่ดีตรงๆนี่ทักษิณก็ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีของสถาบันทักษิณคือเดี๋ยวไอ้สมศักดิ์คุณไม่ต้องอ่านทำไมคุณไม่ต้องอ่านอะไรคุณไม่ต้องอ่านส่วนตัวกับทูตสมศักดิ์ไม่เกี่ยวทักษิณไม่เกี่ยวเว้ยกูจะล้มระบอบกูไม่ต้องการทักษิณมาไม่ฟังก่อนมึงอย่าละเถอะคุณลงถึงยังไงทักษิณก็ไม่เกี่ยวกับการฆ่าพวกเราเมื่อ6ตุลาใช่ทักษิณมันฆ่ามึงว่าไอ้สมศักดิ์เออไอ้เหี้ยไอ้แต่ยังล้มโถเดี๋ยวเรื่องไม่ตีตรงๆนี่ทักษิณก็ใช่ไม่ใช่เหรอครับที่จริงทักษิณไม่เคยแตะแล้วมึงเขายิงทักษิณหรือเปล่าเขายิงพวกมึงใช่ไหมสมศักดิ์ไอ้ควายมึงอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมมึงติดคุกสิ่งที่น่าสะดุดใจชูพงษ์ก็เป็นนะเรื่องนี้คือการที่โฆษกเสื้อแดงโดยเฉพาะใต้ดินพร้อมจะด่านปช.ซึ่งผมไม่ใช่แฟนนปช.แน่ๆแต่ว่าเขาไม่ได้ด่าเขาตำหนิเขาด่ามึงกูด่ามึงไอ้สมศักดิ์กูไม่ด่านปช.กูจะด่ามึงแต่ว่าทำไมเราไม่วิจารณ์ทักษิณที่ไม่แตะเจ้าแต่ว่าเราไม่วิจารณ์นปช.ที่ไม่แตะเรื่องของทักษิณไม่ใช่เรื่องของกูเอาแต่มันไม่ใช่เรื่องนปช.มึงคุยกับกูดิไม่วิจารณ์ไปวิจารณ์นปช.แต่ไม่วิจารณ์ทักษิณทำไมไม่วิจารณ์ทักษิณเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเนี่ยนปช.เขาก็ไม่แตะก็นั่นแหละก็ไม่แตะมือเองก็ไม่แตะไม่ใช่คือคุณมึงเองก็ไม่แตะใช่ไหมควายนปช.ที่ไม่แตะคนอื่นที่ไม่แตะเจ้าแต่ว่าไม่วิจารณ์ทักษิณที่ไม่แตะเจ้าไงผมไม่ได้วิจารณ์ว่าเขาไม่แตะเจ้าผมพูดถึงว่า10ปีมาแล้วเนี่ยนะมึงได้ข้อสรุปแล้ว10ปีมานี้เมื่อก่อนเป็นไงช่างมาครับผมบอกว่าคณะราษฎรเริ่มต้นคือล้มเจ้าประเทศนี้เป็นของรัศดรที่ถูกกันที่ผ่านมาเนี่ยทักษิณไม่รู้หรือว่าตัวเองเนี่ยโดนใครยึดอำนาจเขารู้แต่เขาไม่แตะไงแต่เราก็ไม่วิจารณ์ทักษิณไม่แตะมันเรื่องของเขาเป็นนปช.เขาจะแตะไม่แตะทำไมวิจารณ์แต่นปช.ทำไมวิจารณ์นปช.ทำไมไม่บอกว่านปช.เรื่องของเขาแต่ว่าทักษิณบอกเป็นเรื่องของเขาแต่นปช.คนอื่นทั้งหมดเลยบอกเราวิจารณ์หมดทำไมแต่นปช.ทำไมไม่กล้าแตะเจ้าแต่ว่าทักษิณกลัวอะไรนปช.ได้เงินจากทักษิณนะครับคือทักษิณเนี่ยทักษิณเขาซวยลุงไม่ใช่ซวยคือมันเป็นเรื่องจริงทุกคนก็รู้แล้วพันธมิตรก็ได้เงินจากไอ้บอดเครือข่ายไอ้บอดเดี๋ยวจะมันก็รู้กันอยู่แล้วมันต่างคนต่างสู้เป็นแม่ทัพมันเป็นทางเลือกประชาชนเป็นของการปฏิวัติในสมศักดิ์ถ้ามึงไปโทษทักษิณมึงไปไกลๆตีเลยมึงไม่ใช่เจ้าของมันก็ไม่ต้องมายุ่งเขากำลังสู้กันอยู่ครับนู่นแฝงนี่คนแรกที่ลบคำตัดคือมึงแหละคุณลุงพอแต่ทักษิณนี่เป็นไม่ได้ไม่ใช่เป็นไม่ได้คนที่ต้องกำจัดคนแรกคือมึงแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันสู้กันอยู่ตอนนี้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมฟังชูพงษ์ด่านปช.แรงมากๆเป็นหมูเป็นหมาผมก็นั่งขำกึ่งสมเพชคือทุกเรื่องที่ชูพงษ์ด่านปช.นี่ไม่เราไม่ได้ด่าเป็นหมูเป็นหมานะป่าวเขาบอกชูพงษ์มันมีแต่มึงที่ด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาผมไม่ได้ด่าเป็นหมูเป็นหมาไม่ใช่เขาบอกว่าชูพงษ์ด่านปช.ไม่ได้บอกแล้วมึงไปฟังอะไรมึงไปฟังทำไมในเมื่อชูพงพูดแมวไหนมึงไปฟังทำไมกูถามมึงไปฟังทำไมมึงเป็นใครWho are youกูก็ไม่เคยไปฟังใครพูดแล้วก็ช่างแม่มันพูดถ้างี้ด่านปช.เท่ากับด่าทักษิณมาท่านลุงบอกว่านปช.ก็รับการทำงานผมเข้าใจนปช.แค่นะว่าเขาเป็นเวทีใหญ่ใช่ไหมเขาเป็นเวทีใหญ่เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ถูกของเขาไงถูกของเขาไงแต่กูเป็นเวทีเล็กกว่าเราไม่ได้เราก็ไปทำเวทีเล็กผมกำลังจะมาเขาพูดได้ 50% แล้วก็ไปพูด 70-80% ไงผมคิดแบบนี้ไงผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดไม่ได้ด่าเขาเป็นหมูเป็นหมาไม่ใช่ไม่มีคุณเหวงคุณธิดาก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะผมว่ามันไม่มีใครกวนเท่าคุณอะไรแต่วางเวทีเขาเชิญเราไปเราก็ไปร่วมครับแต่สังเกตว่าบางทีไปร่วมแล้วเนี่ยเขาทุกวันนี้ก็คุยกันอยู่ว่าจะมายังไงไม่ใช่ไม่ใช่เลยเอาเนาะอย่ามึงยังสิงขั้นนั้นจะมายังไงอยู่แต่ในที่สุดอะผมก็รู้ว่าพวกแกนนำนปช.เขาก็รู้ปัญหาอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้โง่กว่าเราไอ้สมศักดิ์
พรุ่งนี้นะฉลอง19กันยาเขาจะเปิดสัมมนาโต๊ะกลมคุณก็ฟังดูแล้วกันมีกี่คนมารู้สึกว่าเขาก็มีสัมมนาที่ฝรั่งเศสเหมือนกันเออทั้งแม่จะฝรั่งเศสก็เป็นเศษๆก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ไม่รู้สัมมนาวันไหนด้วยพรุ่งนี้บอกก็ไม่รู้ทำกันไปครับอยู่แต่ละที่ก็ทำกันไปทำกันไปญี่ปุ่นก็ทำไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็สัมมนาโต๊ะกลมนะครับ19กันยาก็มีสารพัดครับพรุ่งนี้ก็คือมีทั้งจูพงศ์ถี่ท่วนสุรชัยอาคมซิดนีย์จารุพงศ์เราสัมมนาแบบนี้กันมา10ปีแล้วหรือเปล่าครับฮะเราสัมมนาแบบนี้กันมา10ปีแล้วหรือเปล่าตั้งแต่นปก.มันไม่เหมือนกันผมชูสารัตอย่างเดียวผมล้มเจ้าอย่างเดียวครับไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ล้มเจ้าอย่างเดียวหมายความว่าเราต้องเข้าไปถึงให้สาเหตุแห่งทุกข์นะใช่สาเหตุแห่งทุกข์ประเทศไทยมันดีทุกอย่างเลยมันมีภูเขามีทุ่งราบมีทะเลมีอาหารทะเลมันไม่ดีอย่างเดียวคือมีเจ้าที่ทำตัวเป็นเผด็จการเทวราชเท่านั้นเองเท่านั้นก็ประโยคเดียวครับสั้นๆเรื่องมันมีเท่านี้เองทำไมทักษิณไม่ด่าเจ้าทำไมคุณด่านปช.แล้วทำไมเหมาเข่งแล้วทำไมผมไม่ได้ด่าผมแค่เพียงบอกว่าคุณจะพูดไปทำไมมันได้อะไรปัญหาหลักๆก็คืออันนี้ครับปัญหาหลักๆคืออย่างที่สาย112พูดคือประเทศไทยดีทุกอย่างยกเว้นมันมีระบอบเผด็จการโดยเทวดาอย่างเดียวไม่ใช่กษัตริย์มันเป็นเทวดาเป็นเทวราชเป็นทรราชด้วยก็ได้เราเคารพสถาบันกษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นจริง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 แล้วไม่เคยมีเรื่องกษัตริย์เพื่อความเจริญของราษฎรผมถามคุณนะคุณทำอย่างนี้แล้วต่อไปจะมีนักการเมืองคนไหนช่วยชาวนากูถามว่าจะมีไหมฮะจะมีใครกล้าช่วยไหมขายข้าวได้เกวียนละ15,000จะมีใครกล้าช่วยไม่ได้ตอนนี้เหลือเกวียนละ6,000บาทเอ้ามึงไปจับ CP จับทั้งบริษัทเลยไอ้นี่คือคนคิดโครงการนี้ครับนายกที่จะให้ชาวนาขายข้าวได้เกวียนละ15,000ต้องติดคุกนะแต่นายกที่ขายข้าวได้เกวียนละ 6,000 เนี่ยไม่ติดคุกเกวียนละ 6,000 ดีครับเพราะว่าปากโกงนะครับ15,000ใช่ไหมก็อยู่กันไปสิพงเมืองไอ้ฮาผมถามคุณนะต่อไปจะมีใครเล่นการเมืองเล่นการเมืองนะครับขนาดหมอเลียบติดคุกแล้วมันจะมีใครเหลือว่าที่ไม่ติดคุกกูถามมันจะมีใครไม่ติดคุกหมอเลียบทำอะไรผิดตรงไหนทักษิณทำอะไรเซ็นชื่อให้เมียไปอะไรประมูลที่ดินแล้วมันทำความเสียหายตรงไหนกูถามมึงเสียหายตรงไหนว่าติดคุกติดตารางก็จ่ายเงินเขาไม่ได้ไปเอาที่ดินฟรีแล้วมึงยึดอำนาจนี่นะขอโทษนะครับปัจจุบันชิบหายวายป่วงทั้งหมดแล้วปัจจุบันยังมากระแดอีกปัจจุบันตัวเลขทั้งหมดนี่นะเละเทะหมดไม่เหลืออะไรแล้วประเทศไทยหมดอนาคตครับไม่ได้หมดครับธนาคารโลกคือประเทศไทยไม่เคยมีอนาคตครับหลังจากรับทหาร2549 19กันยา10ปีที่ผ่านมาคุณพิชัยนันลิปตพันธ์นะอดีตรัฐมนตรีการคลังพูดในวันที่17กันยาสถิติที่รัฐบาลโจรคสช.ของระบอบภูมิพลแต่เขาไม่ได้พูดงี้นะครับติดคุกพยายามปกปิดธนาคารโลก IMF บอกว่าประเทศไทยมีการขยายตัวที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านตลอด2ปีมานี้นะครับประเทศไทยต่ำสุดนะอาจต่ำสุดต่อไปอีกอนาคตแบงค์ชาติเองยอมรับว่าการลงทุนต่างประเทศใน6เดือนของปีนี้นะครับ6เดือนแรกเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยครับปีที่แล้วหายไปไม่เยอะครับ 90% ปีนี้0เลยครับครับไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศครับการส่งออกต่ำสุดในรอบ6ปีครับการส่งออกแท้จริงลดลงมา19เดือนติดต่อกันแล้วแม่นยำข้อมูลมากการว่างงานสูงสุดรอบ5ปีเพราะฉะนั้นนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้คืออย่างนี้ไม่เกี่ยวกับทักษิณเลยนะทักษิณมันไปเป็น10ปีแล้วครับคุณลุงสนามหลวงช่วงนี้เป็นช่วงท้ายรายการแล้วใช่ไหมยังยังเหรอยังจะท้ายก็ได้จะไม่ท้ายก็ได้ยังคือความรู้สึกผมตอนนี้ผมห่วงพี่น้องพี่ปูนสหายปูนคืออาจารย์ธิดาพี่เหวงโตจิราการน้องตู่น้องเต้นหลายๆคนนะครับพี่วีระว่าต่อไปนี้เขาจะกวาดล้างนะครับแกนำนปช.ผมจะเตรียมปัดกวาดบ้านไว้รอรับนะครับ มาอยู่ด้วยกันได้ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะไอ้ที่พูดไปนะก็คือเจตนาดีอ้าวอยู่ได้กันได้แต่ต่างคนต่างออกเงินนะใช่ดีครับแล้วมันลงอย่างนี้ไปเชิญเงินมาเยอะหน่อยมาอยู่ด้วยกันนี่ต้องด่าเจ้าไหมครับเมื่อกี้ไม่ครับไม่จำเป็นต้องด่ากูด่าเองเจ๋งดอกจิกอะไรก็มาอยู่ได้นะครับคือมันจะขัดความรู้สึกเมื่อก่อนคุณไม่ด่าก็ไม่เป็นไรครับอยู่เฉยแต่อย่าบอกว่าด่าเจ้าแล้วได้อะไรนะ
ด่าจ้าแล้วคือได้ทางออกที่สุดคุณต้องยอมรับตัวเองว่าคุณกำลังสู้อยู่กับอะไรสู้อยู่กับใครนะครับคืออย่าหลีกอย่าเลี่ยงอย่าเบี่ยงอย่าเบนให้เป็นลูกหลานไปทำไม่ได้ครับลูกหลานไม่ทำยังไงอย่างนี้รุ่นเราปล่อยผ่านลูกหลานไปทำแล้วคุณแต่งงานหรือยังเท่ากับเราทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานนะครับเราต้องทำให้เสร็จในรุ่นของเรานี่แหละครับมันไม่ใช่วิญญาณปู่จะร้องลูกหลานจะวิญญาณลูกหลานจะร้องไอ้ปู่จันไรใช่มันจะกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม่น้ำทุกสายลงสู่ทะเลคุณต้องรู้ว่าคุณสู้อยู่กับใครคุณแกนนำนปช.ทั้งหลายนะครับคือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะครับเดี๋ยวหาว่าผมหมกมุ่นเรื่องศาสนาพระพุทธองค์เวลาสอนคนเนี่ยจะนำหลักทั้งหมดมาเรียงมาชี้ให้เห็นยกตัวอย่างเปรียบเทียบชี้ให้เห็นถึงทุกข์ว่าเกิดจากอะไรสมุทัยคือต้นเหตุเกิดจากอะไรทางดับคืออะไรท่านยังจะแก้ได้ต้องประมวลออกมา10ปีมานี่นะครับอริยสัจ4คุณต้องประมวลอย่างที่สมัครพูดเรื่อยๆทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมัครไม่ได้พูดถึงให้คุณไปบวชนะแต่สมัครกำลังบอกว่าคุณจะต้องสรุปกันได้แล้วว่าเกิดจากอะไรคณะราษฎรเขาสรุปว่า84ปีก่อนว่ามันเกิดจากระบอบกษัตริย์มันเป็นเจ้าของประเทศมันเห็นประชาชนเป็นเดรัจฉานกษัตริย์องค์นี้ดีหน่อยเห็นประชาชนขี้ฝุ่นใต้ตีนหนักกว่านั้นอีกเขาคิดว่าเขาเป็นเทพเป็นเทวดาว่าไม่ได้ตายก็ไม่ได้ใครบอกว่ากษัตริย์อาการไม่ดีติดคุกเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือตัวปัญหาถ้าคุณมักง่ายนะเอาง่ายนะทำอะไรก็ได้ที่กูอยู่ได้มันก็จะสร้างปัญหาไปเรื่อยๆครับติดคุกติดตารางเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยไปบ้านเตรียมใส่เสื้อเหลืองที่ติดคุกครับอายยมบาลไหมฮะมีคุณกูรูล็อกเกอร์ถามว่ามันจะกวาดล้างนปช.ล้างแดงทั้งแผ่นดินล้างตระกูลชินวัตรแน่ๆยิ่งรักติดคุกแน่เราจะสู้ยังไงก็เป็นเรื่องดีครับก็แกนนำหายหมดแล้วเป็นเรื่องดีคือเป็นเรื่องดีอ่ะถ้าพูดตรงๆเป็นเรื่องดีครับปัญหาคือคุณจะได้เห็นตาสว่างว่าทางออกมีทางเดียวเขาไม่เอาคุณไว้คุณจะเอาเขาไว้เหรอเขาไม่เอาคุณไว้ยังไงก็ไม่เอาคุณไว้ยิ่งเสียขึ้นนะยิ่งไม่เอาไว้อย่าเลย10ปีผ่านมาน่ะคุณน่ะเอาเขาไว้ใช่มั้ยไม่กล้าแตะสมุทัยเลยใช่แต่เขาเนี่ยมาทำให้คุณต้องแตะสมุทัยโดยความจำเป็นของตัวคุณเองคือเขาบีบคุณเรื่อยๆคุณใจดีนะใครมาว่าพระองค์ก็เรียกตำรวจมาจับอย่ายุ่งกับกูนะคุณชี้จับฮะคุณก็ต่อต้านพวกที่ไอ้นั่นแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่คุณได้คือคุณติดคุกก่อนไอ้พวกที่มันล้มเจ้ากินมันหนีไปหมดแล้วมันรอดแล้วถ้าแกนนำโดนจับหมดคือเครือข่ายทักษิณโดนจับหมดแล้วใครจะมานำครับไม่เป็นไรครับประชาชนนำกันเองคือปัญหาคือในวัฒนธรรมมวลชนยังติดที่จริงแกนนำวัฒนธรรมมวลชนยังติดแกนนำอยู่นะแกนนำจริงคือใครการเมืองอยู่นะแกนนำจริงคือใครครับก็คือทักษิณจริงๆอะนะก็นั่นแหละแกนนำคือทักษิณก็อยู่ข้างนอกเขาอยู่กับนำการปฏิวัติประชาธิปไตยที่แท้จริงในพ.ศ.นี้นาทีนี้คือทักษิณชินวัตรคือทักษิณครับผมทักษิณเขาอยู่กับกษัตริย์ดูไบอยู่กับกษัตริย์ซาอุซึ่งมันเป็นโอมเพชรเขาเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะไปทำอะไรเขาได้เห็นว่าเพิ่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ใช่ไหมแล้วทักษิณจะจ้างใครมานำครับฮะไม่มีนปช.แล้วไม่เป็นไรหรอกครับองซานซูจีถูกขังในบ้านถึง27ปียังนำได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้มันห้ามหมดเพราะฉะนั้นในประชาชนเขารู้ครับมันถึงจุดที่ว่าบังเอิญว่ามันเกิดชนชั้นที่มันก้าวหน้าคือชนชั้นในทุนสมัยใหม่ค้าดาวเทียมเนี่ยนะความคิดอันนี้มันยังก้าวหน้าอยู่ครับถ้าถึงที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่ก้าวหน้าก็ได้แต่ตอนนี้ขายได้คือประชาชนเขาเลือกเราปฏิวัติเพื่อให้ประชาชนเลือกถ้าไม่ได้ปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์ไปตั้งกันเองไม่ใช่เราปฏิวัติเพื่อให้ประชาชนได้เลือกมึงจะเลือกใครเลือกอภิสิทธิ์ก็เลือกไปเถอะเราปฏิวัติต้องการให้มันมีการแข่งขันเสรีเพราะเราเชื่อว่าไม่ต้องเล่นพวกเล่นพองไม่ต้องมีเชื้อสายไม่ต้องเป็นพวกเปรมไม่ต้องเป็นคนดีของเจ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเลือกใครก็เลือกครับเลือกไปแล้วคุณเขาจะเลือกใครครับประชาชนเขาต้องเลือกคนที่มันเวิร์กจริงๆทำงานได้ประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือว่าทำไมคุณต้องกำจัดผักตบชวาผมถามคุณในหลวงกับ
ระบอบกษัตริย์มันไม่ใช่ผักตบมันเป็นผักตบที่กินคนอีกทีอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ความความจริงอย่างเดียวมันทำลายด้วยนะครับตอนนี้ในความเห็นผมคือบารมีอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยคือกษัตริย์ภูมิพลนะครับบารมีอันดับที่สองเนี่ยมันมีอยู่สองคนคือประธานองคมนตรีเปรมสินสุรานนท์กับนายกทักษิณชินวัตรนะฮะตอนนี้ผมมองอย่างนี้นะครับเปรมนี้เท่าทักษิณนะครับผมว่าเท่ากันนะฮะผมว่าทักษิณเหนือกว่านะเหนือกว่าเลยใช่ไหมงั้นทักษิณเป็นสองครึ่งเปรมนี้สองเฉยแต่ภูมิพลยังอยู่คือถ้าตอนนี้ถ้าลงประชามติเนี่ยภูมิพลก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่ครับครับคือพี่ทหาร102นี่ไปคาดหวังว่าคุณทักษิณจะเป็นผู้นำการปฏิวัติได้จริงเหรอครับไม่รู้ว่าได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่ว่าโดยบารมีเขาเนี่ยคือบารมีเขามีแต่ว่าผมคิดว่าทางคุณทักษิณน่าจะเล่นเกมวินวินมากกว่าที่จะไปก็แน่นอนเขาเป็นพ่อค้านักธุรกิจเพราะนั้นจะหวังว่าเขาเป็นผู้นำปฏิวัติได้ไงในความเป็นจริงนะผมว่าคุณทักษิณเนี่ยนะหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่10ปีโดนขนาดนี้เนี่ยลูกน้องที่ดีๆที่สุดซื่อสัตย์ดีที่สุดก็ติดคุกแต่ละคนโดนทหารที่โอเคที่สุดสุกัมพลสุวรรณทัตนี่ก็โดนตัดโดนเขี่ยโดนสารพัดน้องสาวก็มันจะโดน 35,000 กว่าล้านแล้วประเภทใช้มาตรา44นะคุ้มครองข้าราชการที่สั่งยึดทรัพย์มันให้ยึดก่อนยังไม่ได้ตัดสินนะให้ดำเนินการไปเลยแล้วให้คุณไปร้องเรียนศาลปกครองเอาเองรัฐมนตรีพาณิชย์ยังไม่กล้าเซ็นเลยครับรัฐมนตรีพาณิชย์คุณอภิรดีตันเวลาตันตราพอว่าดิฉันไม่ใช่นักการเมืองไม่เซ็นฮะคุณวิบูลลักษณ์ร่วมรัฐก็บอกว่าถ้าให้เซ็นอาจจะต้องลาออกว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่ดีกรมการค้าเนี่ยคอรัชออมันสั่งไปแล้วให้จัดการเต็มที่แล้วสรุปว่าไงว่าทักษิณยังไงหมอวรงเดชวิกรมบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่กล้ามีม.14คุ้มครองสรุปก็คือว่าคุณทักษิณนิ่งเฉยตลอดเนี่ยนะแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่ได้คืออะไรครับไล่ล่าตลอดทุกวันนี้เก็บตลอดครับปีผ่านมาทักษิณโดนไล่ล่าตลอดพวกเขาเองก็ยังเก็บหมอหยองปากรมสารพัดพ่อตาแม่ยายเก็บหมดเลยส่วนที่ริบก็ถูกหลอกให้เข้าคุกไปก่อนแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเอาส่วนที่เข้าคุกเพื่อรับใช้พวกเขาเองครับว่าเห็นไม่หมดเรียบเข้าคุกไอ้นี่ก็เข้าคุกต่อไปนปชเข้าคุกต่อไปยิ่งรักตอนนี้รอบๆยิ่งรักโดนไปหมดแล้วนะรัฐวิภาคน้องๆว่าสมมติถ้าเราไม่ชอบใจว่าทักษิณไม่น่าจะมาเป็นผู้นำการต่อสู้ปฏิวัติใครได้แล้วจะมีใครครับสังเกตคือไม่ใช่เอาจริงๆไม่ใช่ไม่ชอบใจไม่ใช่ไม่ชอบใจแต่ว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำเหมือนกับสู้จริงๆอ่ะใช่ครับแล้วเขาทำไมต้องทำอย่างนั้นแล้วผมถามว่ากษัตริย์เคยออกมาบอกว่ากูจะฆ่าทักษิณเคยบอกไหมขนาดปล่อยข่าวว่ากูไม่รู้กูป่วยเป็นคนทำจำได้ไหม249กษัตริย์ยังไม่เคยออกมาแต่สิ่งที่ทิศทางทักษิณที่กำลังทำอยู่คือพยายามจะดีลกับอีกฝ่ายหนึ่งใครบอกคุณทิศทางที่เขากำลังใครบอกคุณไม่คิดทางทิศทางที่กำลังทำอยู่เขาต้องใครมาก็ต้องคุยดูที่การกระทำสันนิษฐานได้ว่าทักษิณอยากที่จะดีลกับฝ่ายเจ้าใช่และก็โดนฝ่ายเจ้าหลอกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วคุณจะไปบอกมามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราจะหวังยังไงให้เขามาสู้ถ้าคุณเป็นเขาคุณจะบอกว่ากูรู้ว่ามึงหลอกมึงไม่ต้องมามันจะพูดได้ไหมมึงมาก็มาคุยก็คุยหลอกก็หลอกเขาไม่หักเขาต้องยอมเป็นหมูจะไม่หักทำไมเขาพร้อมจะดีลตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเขาเป็นยังไงวิธีการสู้ของเขาครับวิธีการสู้โดยการถอยซึ่งคนอย่างคุณอย่างผมทำไม่ได้นะคุณอย่างผมทำไม่ได้คือคุณจะต้องถอยโดยมันก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีคุณถอยยังไงมันก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีครับในปีที่80กว่ายังไม่ให้กลับเพราะมรธรรมแก่เราเหย่แล้วไม่ยอมแต่งตั้งสมณศักดิ์เลยกษัตริย์องค์นี้พวกเขาเองเขายังฆ่าทิ้งเลยอย่าว่าทักษิณเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้นะผมว่าสังฆราชยังตั้งไม่ได้เลยสังฆราชยังไม่ตั้งสมเด็จช่วงทำอะไรผิดธรรมกายทำอะไรผิดทุกวันนี้นะไล่ยึดที่ดงที่ดินนะสารพัดเล่นทุกอย่างเล่นไม่ได้ใช่ไหมเจ้าวาดเล่นรองเจ้าวาดเล่นในคนที่ไปนั่งขวางทางอ่ะเล่นหมดเลยครับถ่ายกล้องวงจรปิดทุกวันนี้เขาทำเนี่ยนะเขาสร้างศัตรูมากขึ้นเรื่อย
คุณไม่ต้องไปขอร้องแล้วครับแม้แต่ธรรมกายเองก็ส่งสายติดต่อมาแล้วบอกให้ทักษิณช่วยหน่อยทำไงก็ได้ล้มเจ้าให้ได้ทักษิณเขามีครอบครัวคุณต้องเข้าใจนะจะให้เขามาสู้ได้ยังไงนี่แม่ไม่ไม่คือทักษิณมีหลานตอนนี้มีหลานแล้วผมไม่ได้สนใจผมสนใจว่าผมประกาศตรงนี้ผมให้ประชาชนที่คนอยู่นะการมีลูกมีหลานเนี่ยก็เข้าใจเขาอยู่ผมต้องการให้ประชาชนต้องเข้าใจนปช.ด้วยสิครับไอ้สมศักดิ์หรือมึงหรือใครก็แล้วแต่นะมีลูกมีหลานมึงต้องสู้เพื่อตัวมึงไม่ต้องสู้เพื่อทักษิณหรอกคือผมไม่ให้สู้เพื่อทักษิณแล้วไม่มีใครก็สู้เพื่อทักษิณใช่เขาสู้เพื่อตัวเขาเองครับแต่ทักษิณมันเป็นผลพลอยได้เพราะว่าคือชนะแล้วคุณยาวใครปกครองอย่างคุณสหายร้อยก็บอกว่าทักษิณจะเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้คือปัญหาที่เรามองไม่เห็นวี่แววเลยคือเขามีศักยภาพมันยังไม่ใช่เวลาเขามีศักยภาพแต่เขาไม่ทำไงเราดูศักยภาพตอนเขาทำเขาต้องการใช้ชนะเขาไม่ต้องการมาโอ้อวดบ้าประกาศแล้วแพ้เขาไม่เอาปีเหรอถ้ามีใจจะสู้จริงๆเขาจะปล่อยมาถึง10ปีเหรอครับคุณฟังดีๆนะไม่รู้เขาคงไม่ฉลาดน้อยแม้เราหรอกคือแหมกรณีอย่างนี้นะครับเขารู้เขาอยู่ในรัฐบาลเขามีคนปกครองเป็นบริษัทใหญ่มีคนเป็นหมื่นอยู่รัฐบาลมีลูกน้องเป็นแสนเขาเป็นหัวหน้ากรรมเขาทำไมจะไม่รู้เขารู้ข้อมูลมากกว่าเราเส้นสายเขารู้มากกว่าเราเยอะแต่ว่าการศึกครั้งนี้เนี่ยเขารู้ว่าเขาเจอใครแล้วเขาก็หวังว่าเขาเป็นมวยรุ่นไฟเวทที่ชกกับแชมป์เฮฟวีเวทปัญหาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าทักษิณมีบารมีอย่างที่เมื่อกี้คุณสายร้อยบอกว่าเนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งคือภูมิพลเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนราชการเนี่ยทักษิณก็มีบารมีอันดับหนึ่งดิเขาว่าเหนือกว่าวชิราลงกรณ์แน่นอนอยู่แล้วก็นี่ไงทักษิณรอตรงนี้แล้วคิดว่าเขาจะหักกับเจ้าเขาก็ต้องรอเวลาตรงนี้เหรอใช่ไหมคิดว่าเขาจะหักไหมคุณคิดไม่ได้หรอกเขารอเวลาแล้วผมไม่เคยไปคิดตรงนั้นด้วยผมไม่ได้คิดตรงนั้นครับผมคิดว่ากูชูล้มระบอบไอ้ราชจักรระบบเทวดาไม่เอาเทวดาที่เป็นเผด็จการไม่เอาถ้าคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็คุณก็เคลื่อนไหวต่อไปอย่างเดิมคือเฮ้ยอย่าไปด่าเจ้าก็อย่างเดิมพวกคุณแล้วแต่ผมเสนอนี้คือถ้าเป็นลุงสนามหลวงจะไม่ได้มองว่าจะต้องเป็นทักษิณหรือเป็นอะไรแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องระบอบเรื่องประชาชนเป็นหลักเราเน้นเรื่องระบอบทักษิณคือผลพลอยได้คือเอาพุทธคือสิ่งที่มันเกิดครับถ้าคุณทำอันนี้สมมติว่ามันเป็นไส้ติ่งคุณผ่าหายคุณก็เดินได้ไอ้การเดินได้ไปกินอะไรอร่อยไปดูหนังมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่คุณครับคุณเป็นไส้ติ่งอักเสบคุณทำอะไรไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้ผ่าเสร็จคุณก็ต้องไปร้านที่อร่อยที่สุดไปดูหนังที่สูงที่สุดใช่ไหมครับไปโรงหนังที่มันถูกที่สุดแล้วดีที่สุดมันก็ไปก็ไปที่แต่ถ้าตอนนั้นมันเกิดมีโรงหนังสร้างใหม่ดีกว่านั้นอร่อยกว่านั้นมันก็ไปที่เออก็เท่านั้นเองมันเป็นผลนี่ลุงผมสมมติถ้าลุงมีเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอำนาจในนปช.ลุงบอกว่าลุงจะพามวลชนไปถึงขั้นการล้มเจ้าในประเทศได้ยังไงในรูปแบบสถานภาพอย่างนั้นมันไม่ได้เขาสถานภาพเปิดเพราะว่าสมัยสลิดเขาฆ่าหมดเลยนะสี่รัฐมนตรีนักการเมืองที่ดีเขาฆ่าเรียบเลยเพราะฉะนั้นผมเคยเป็นอยู่ป่าผมเคยโดนฆ่าผมก็รู้ดีครับพฤษภาธมินผมก็ไม่ไปนะเพราะ6ตุลาผมโดนมาแล้วผมชาตินี้กูจะไม่ให้พวกมึงฆ่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มีชุมนุมผมเชื่อว่ามันฆ่า 100% ผมไม่ไปเพราะผมโดนมาแล้วผมไม่ไปพฤษภาผมก็ไม่ไปพฤษภาเนี่ยพอจำลองสังขึ้นพลฆ่ากันแน่ๆ มันโดยเป็นไม่ได้แล้วยุคนั้นมีมือถือแล้วนะยุคนั้นเริ่มมีมือถือปี35ก็มีแล้วเหรอมีแล้วครับม็อบมือถือครับไอ้แบบที่เป็นพลาสติกเป็นกระติกน้ำอ่ะอันใหญ่ๆอ่ะนะมือถือเครื่องแรกเป็นแสนนะใครพกมือถือโคตรเท่เลยนาฬิกาดิจิตอลก็เป็นหมื่นนะตอนหลังได้ขายเป็นเข่งครับครับดิจิตอลชั่งกิโลเอาดิจิตอลร้อยหนึ่งได้3อันเนี่ยเราก็สายต่างหากมาร้อยกันทีหลังเมื่อก่อนทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเมื่อก่อนดิจิตอลยี่ห้อแรกคาซิโอนะเป็นหมื่นนะผมอยู่ในป่าตัดไม้มาเนี่ยเขาใส่คาซิโอโหเป็นหมื่นนาฬิกาคาซิโอควอตเนี่ยสมัยออกมาทีแรกเลยมือถือก็มีเพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพรรคพวกว่าฆ่ากันแน่ตอนนี้ยังไม่มือมีแดงนะจำลองประเคลื่อนพลแล้วผมอยู่ไหมผมไม่อยู่พักพวกชวนให้พฤษภานะเอามาม่าไปส่งหน่อยที่ราชดำเนินเขาล้อผู้หญิงกันผมไม่ไปครับเพราะว่าผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่ามึงฆ่าประชาชนอีกแล้วกูไม่ไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพอเหตุการณ์ในอดีตมันกลับมาฟ้องครับว่า
กษัตริย์องค์นี้ครั้งหลังโปรดเกล้ามากมึงไม่ต้องวิ่งมากมันใช้สไนเปอร์ยิงหัวเลยเนี่ยเป็นนวัตกรรมของกษัตริย์ภูมิพลล่าสุดนะครับเป็นกษัตริย์ประเทศเดียวในโลกและในอนาคตด้วยนะที่ยิงประชาชนด้วยสไนเปอร์นะไม่เคยมีครับในโลกนี้นะเอาสไนเปอร์ยิงหัวประชาบ้านเนี่ยไม่เคยมีมีแต่ภูมิพลเนี่ยละจาลึกไว้เลยอันนี้เป็นทศพิธราชธรรมครับเป็นอสรพิธราชธรรมโอเคก็อันนี้มาเข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงท้ายๆที่แท้จริงนะครับก็คืออยากจะให้สรุปว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการรัฐประหารปี49นี่ส่งผลอะไรต่อการเมืองแล้วก็เราจะออกจากวิกฤตนี้ยังไงครับคือมันทำให้สถาบันมันลงมาใช่ไหมคือในความเป็นจริงนะคุณต้องดูว่าสาเหตุประมวลทั้งหมดเอาภาพทั้งหมดมารวมอย่าหยิบเฉพาะบางตอนบางอันครับทั้งหมดมาประมวลหาทางออกหาโซลูชันแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ไหนครับปัญหาอยู่ที่ว่าบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนที่เหี้ยที่สุดก็คือระบอบกษัตริย์ที่มันไม่ใช่คนเนี่ยมันเป็นเทวราชเป็นทรราชคุณตำหนิคุณวิจารณ์ไม่ได้เลยครับไล่พวกเหี้ยเนี่ยนะรับรองการรัฐประหารยึดอำนาจรับรองทหารมาปล้นอำนาจประชาชนรับรองสารเหี้ยมารังแกคนที่ประชาชนเลือก60ปีมาเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ฉบับต่อกี่ฉบับทำรัฐประหารมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งครับแจ้งคุณลุงต่อครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราอยู่กับความโกหกตอแหลจนเราเป็นคนโกหกตอแหลไปด้วยมึงอย่าไปว่าเจ้ามึงงูงี้นะเราเนี่ยอยู่ในสังคมพิกลพิการจนเราพิกลพิการไปด้วยนะเราก็ไม่กล้าพูดความจริงเราไม่กล้าครับจะพูดที่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดภาษิตโบราณเข้าเมืองตาหลิวคนฟังไอ้นี่มันเข้าเมืองตาบอดต้องบอดตาตาหรือว่าไม่ใช่หลิวเข้าเมืองตาบอดแม่งมันทั้งตาบอดตาเหล็ดอับไปทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไปว่าปมด้อยเขามันกลายเป็นว่าแล้วมัน60ปีแล้วนะครับเนี่ยเราอยู่กันแบบนี้อยู่ในสังคมที่มันถอยปัญญาเรียกเป็นเมืองพุทธไอ้เรื่องธรรมดามันยิ่งกว่าเกาหลีเหนือนะ60ปีเนี่ยผมถามคุณนะคุณบอกว่ากษัตริย์พิพัฒน์รับรองการยึดอำนาจได้ไหมไม่ได้ครับ 1-1-200% แล้วมันรับรองหรือเปล่าท่านไม่รู้ทหารยึดอำนาจท่านก็ต้องรับรองตามระเบียบพ่อของมึง แล้วมันเป็นกษัตริย์เป็นทำเหี้ยอะไรขอโทษเพราะฉะนั้นเราพูดแต่ได้เราจึงต้องวิจารณ์พวกพี่น้องทางนปช.บ้างว่าคุณก็รู้คุณไม่ได้โง่หรอกว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาอยู่ที่ไหนต้นเหตุอยู่ตรงไหนแต่คุณพูดได้แค่ไม่เกิน 50% มันถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องพูดให้ถึง 100% และถึงเวลาหรือยังที่เขาจะไล่กระทืบพวกคุณคือผมรอรับพวกคุณครับอย่างนี้นะครับนปช.ที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าสมมติว่าถึงเวลานะประชาชนเขาลุกคือคุณนำผมให้คุณนำเลยคุณพูดเก่งกว่าผมเยอะผมนี่พูดเทียบคุณไม่ได้หรอกคุณมืออาชีพแต่ผมขอให้คุณเตรียมไว้ให้ดีนะครับเราพูดไม่เก่งแต่เราพูดจริงครับตอนนี้ผมชูสารัตอย่างเดียวนะคุณต้องเตรียมตรงนี้นะตอนนี้คุณไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรหรอกช่างแม่มันแล้วเตรียมหนีไปอยู่กับผมแล้วผมเนี่ยคุณเป็นผู้นำผมจะปัดกวาดเวลาชนะคุณนำไปเลยครับแล้วถ้าเขามานำแล้วเขาไม่นำไปสาธารณรัฐพาไปกราบใช่ไหมราชอาณาจักรพาไปกราบใช่ไหมคุณก็ไม่เป็นไรเขาปล่อยมันไปเดี๋ยวเขาฆ่ามันเองแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเขานำถ้าไม่มีคนเราอย่าไปทำอะไรเขาความหมายถ้าคุณเนวินปลุกคนไทยขึ้นมาต้านรัฐไทยใหม่ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ทำไปเถอะประชาชนจะตัดสินถ้าประชาชนอยากจะเป็นที่ฝุ่นต่อก็ยกนำได้อยู่ผู้ตามให้เนวินไปดิถ้าไม่มีใครตามมันก็จบเลยเนวินมันส่งสูงกำลังได้แล้วตอนนี้มลรัฐบุรีรัมย์มลรัฐอีสานใต้บุรีรัมย์ในสังคมที่คนดีถูกย่ำยีอย่างนี้นะไอ้คนชั่วบอกว่ากูจะมาปราบโกงชี้หน้าพร่ำทุกเย็นทุกเย็นนะตัวเลขดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะครับถ้าคุณยังอยู่กันได้คุณอยู่ไปเถอะครับมันมีทางเดียวคุณต้องโค่นมันล้มมันทั้งระบอบนะเพราะกษัตริย์เรียกไอ้พวกนี้ไว้ปราบปรามพวกเราไอ้พวกนี้ก็ปราบปรามพวกเราเพื่อค้ำจุนระบอบกษัตริย์มันปกป้องกษัตริย์มันทำเพื่อกษัตริย์แล้วมันไม่ใช่กษัตริย์ผมย้ำนะครับสาย112ย้ำว่าไม่ใช่กษัตริย์แต่มันเป็นเทวราชซึ่งข้างในก็คือทรราชนั่นแหละ
มันไม่ใช่คนมันเป็นเทวดามันเป็นเทพโพงามไอสารพวกนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้มันทำอะไรได้ไหมสิ่งที่มันทำตอนนี้คือปราบโกคือปราบนักการเมืองคืออะไรครับก็คือปราบประชาชนทำลายโอกาสประชาชนแล้วใครจะอาสามารับใช้ประชาชนสิ่งที่มันทำคือมันทำลายโอกาสทำลายอนาคตทำลายช่องทางของเราใครจะมารับใช้ผมถามว่าใครจะมารับใช้ใครจะมาทำไม่มีความจำเป็นครับที่เศรษฐีที่ไหนจะต้องมารับใช้ประชาชนแล้วถูกกระทำย่ำยีอย่างนี้ถ้าประชาชนไม่ปกป้องคนของประชาชนนะก็ช่างแม่มันเถอะครับก็อยู่กันไปนะก็อยู่กันไปอยากอยู่แบบนั้นก็อยู่กันไปต้องคลานเข้าไปหาเขานะเป็นคนเหมือนกันเนี่ยแต่ต้องคลานเข้าไปหากันครับนี่มันคือสังคมอะไรมันไม่ใช่สังคมมนุษย์แล้วนะครับเป็นสังคมสัตว์ครับก็แค่นี้แหละครับก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดแล้วนะคุณลุงก็พระลุงราโชวาททั้งหมดคุณลุงช่วงทิ้งท้ายทิ้งท้ายหน่อยคุณลุงพระสุรเสียงพระสุรขอพระสุรเสียงหน่อยพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ายังอยู่อย่าไปเชื่อข่าวลมลมแรงแรงนะคะว่าข้าพเจ้าอย่างนู้นอย่างนี้แช่ฟอร์มาลินนะถึงจะแช่ฟอร์มาลินมันก็เพื่อความจะเป็นนะฟอร์มาลินมันก็สบายดีนะเพราะฉะนั้นลมลมชายกฎหมายต้องเป็นกฎหมายข้าพเจ้าขอยกย่องจะให้กราบตีนก็ได้ในสนธิริมทองกุลสนธิริมทองกุลเนี่ยคุณสมชายก็น่ารักดีนะคุณลุงสมชายนอกจากจะช่วยพิทักษ์ราชบัลลังก์สนธิริมทองกุลมีคุณกับพระราชองค์ยิ่งกว่าทหารบุรพาพยัคฆ์ธมินทร์อีแรมซะอีกเพราะว่าเขาชอบลาดเมียนะเพราะว่าได้ทำลายศัตรูของราชบัลลังก์นอกจากนั้นยังทำให้ประชาชนหันมากัดกันเองไม่ยอมเลิกอันนี้เป็นคุณอุปการนอกจากนั้นสนธิลิ้นทองกุลยังยอมสละไปติดคุกตั้งที่มันไม่ยอมแต่มันก็ต้องยอมขอย้ำว่าบ้านเมืองเรากำลังสู่จุดที่สงบที่สุดแล้วต่อไปจะไม่มีนักการเมืองที่มาเป็นคู่แข่งและต่อไปไม่มีใครอยากจะมาเป็นคู่แข่งอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นโคตรพ่อโคตรแม่เราตลอดไปขอขอบใจทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือและขอให้คนที่ไม่ความร่วมมือหันมาร่วมมือครับจบข่าวครับขอส่งเสด็จลุงสมชายสู่สวรรคาลัยนะครับก็มาพบกันช่วงหน้าครับกับช่วงร้องรำทำเพลงครับครับสักครู่ครับครับไฟเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชน